بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم อัลลอฮุมะอินนานาอูซุบิกะมินันบารอซีวันจุนูนีวันยูซามีวมิสัยยินอัสกอมอัมมาบะกซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบารอกาตุฮขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่รักและเคารพทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุล,ลิลละก็เหมือนเป็นเขยใหม่นะนะนะครับเพื่อว่าครั้งแรกนะครับอัลฮัมดุล,ลิลละก็ จริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาร่วมนะครับเป็นคอเตบทําการคุดบ้านนะครับก็หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ทำดีลักครั้งนี้เป็นการที่ได้รับการเชิญจากทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็ได้ติดต่อมาทําการให้ความรู้กับพี่น้องนะครับก็หวังว่านะครับจะทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ตรงนี้ให้พี่น้องเนีได้เรียนรู้ได้รับฟังในเรื่องราวของอัลอิสลาม เพราะว่าในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องมันคือหน้าที่ของเราไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องไม่ใช่ว่าฉันเรียนมาอยู่กับซุนนะมาหรือฉันฟังศาสนามา10ปี20ปีแล้วก็พอแล้วไม่ใช่เพราะหลายคนในอดีตเป็นแบบนั้นในอดีตเป็นแบบนั้นเพราะอะไรอ่ะทุกวันนี้เนี่ยบางทีเด็กเล็กแดงนะครับเวลาเราสอนให้เขาให้เขาเรียนเช้ามาเรียนฟัดดูอิน นะเย็นมาเลิกจากเรียนสามัญเรียนฟัดูอีนเรียนกุรอานกลับมาบ้านนะก็เรียกว่ามีเวลาที่จะพักผ่อนเน้นน้อยเดี๋ยวก็มีไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆนานาว่ากันไปแต่ว่าผมกําลังจะบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราเข้มงวดกับเขาในช่วงของวัยเด็กเนี่ยจนกระทั่งว่าเขาเบื่อหน่ายกับการเรียนเบื่อหน่ายกับการเรียนแล้วก็เป็นยังไงผลมันไม่ได้สําเร็จ เพราะมันไปเรียนด้วยกับการถูกบ,บังคับก็ไม่รู้ไม่เข้าใจบางคนเนี่ยพี่น้องผมเคยเจอเนี่ยหลายๆลายคนเนี่ยนะมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะฉันเนี่ยเคยไปตมะกุรอานที่นั่นมาฉันเคยไปเรียนที่นั่นมาฉันเคยไปอะไรทําการอ่านกุรอานจบหลายรอบแต่มาทุกวันนี้เปิดกุรอานอ่านไม่ได้แล้วฮาย่อก็ไม่ออก นะภาษาภาษาบัไฮโยนั่งไยโยกันไม่ออกเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่านตัวนั้นตัวนี้มั่วไปหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเข้าใจว่าเราเรียนฟัดดูอินเพียงแค่5ปี6ปีหรือจบฟัดดูอินปีที่6แล้วก็เลิกกันพอเลิกไปแล้วก็ไปไงพอโตมาทำมาหากินนะครับอยู่แต่งงานทำอาชีพ เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองให้กับครอบครัวลืมศาสนาไปเพราะฉะนั้นสังเกตได้เด็กหนุ่มวัยรุ่นหรือคนที่วัยทำงานเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ตรงนี้น้อยเพราะอะไรอะ่ะเพราะยังไม่ได้ห่วงถึงอาคีรอวันนี้คนที่เป็นคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เราคือบั้นปลายชีวิตของเราเราไม่เอาอิสลามในตอนนี้เราจะเอาตอนไหน เพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของเราถ้าเป็นสังคมอื่นเนี่ยเขากเกษียณงานมาเนี่ยอยู่บ้านเลี้ยงหลานแต่วันนี้เราต้องเข้มงวดกับการเรียนรู้ในเรื่องของอิสลามเราจะปล่อยปะละเลยจะเพิกเฉยไม่ได้และยิ่งถ้าเป็นเรื่องของอากีดายิ่งถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าเรื่องของความเชื่อเนื่องคือสิ่งที่เป็นลำดับสําคัญที่อัลลอฮ์จะทรงสอบสวนถ้าวันนี้พี่น้องละม,มาจ,จนกระทั่งเสือละม,มาดขาด แสดงว่าละหมาดเก่งละหมาดในลาเสือและขาดเลยอ่ะนะละหมาดจนกระทั่งหน้าผากด้านเลยอ่ะแต่เชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ผิดไปเอาสิ่งอื่นที่อิสลามไม่ได้สอนนบีไม่ได้ทำซอฮาบะฮ์ไม่ได้เป็นแบบอย่างไปเอามาปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยับตะกี้ก้อยรอนอิสลามไม่ดีนั่นใครที่ไปเอาสิ่งอื่นสแสวงหาเอาสิ่งอื่นมาทํา ทำเป็นวักเป็นเวรถึงเวลาฉันทำถึงเวลาฉันทำใครจะว่าไงฉันทำก็เขาทำกันมาแต่ในขณะเดียวกันเป็นยังไงมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกฝ่ไยยุกบัลันมินหูไม่ตอบรับไอที่หมดเงินหมดทองทำไปทั้งหมดนะ่ะอัลลอฮ์ไม่รับเพราะมันไม่ใช่อิสลามเอามาเป็น,นเอามาเป็นดีนันไปแสวงหาเอาสิ่งอื่นมาเอาสิ่งนี้มาไปเข้าใจตลอดชีวิตเลยเข้าใจว่านี่นบีทำ เข้าใจเนี่ยคือศาสนาสอนให้ทำอย่างนี้แต่เราไม่ได้เคยแสวงหาไงทั้งทั้งที่เราขอในละหมาดกัน5เวลาอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมแปลว่าอะไรบางคนยังแปลไม่ออกละหมาดกัน5วันห้ห้าเวลาในวันหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าอ่านฟาติฮ้าเนี่ยฉันแปลว่าอะไรขอ Allah อัลลอฮ์อิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีม โอ้ลอจ๋าขอพระอ,องค์ได้ทรงชี้ทางนําให้กับฉันทางที่เที่ยงตรงด้วยนะมุสตากีมเนี่ยขอแต่ปรากฏว่าบางทีบางครั้งปากของเราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์โอ้ลอขอทางนําขอทางที่เที่ยงตรงแต่ชีวิตไม่เคยแสวงหาทางตรงเลยไม่เคยรู้เลยว่านาบีทำยังไงไม่เคยแสวงหาไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยที่จะไปสัมผัสไม่อยากจะฟังด้วยเขาว่าคณะใหม่เขาว่างั้น ไปเรียนทําไมคณะใหม่เป็นวะฮับีเขาว่าอย่างนี้นะแต่อิสลามของอัลลอฮ์นบีไม่ได้ส่งถูกส่งมาให้มาสอนเป็นคณะใหม่นบีไม่ได้ถูกส่งมาให้มาสอนเป็นวะฮับีก็ทุกคนก็ศรัทธาตอัลลอฮ์เหมือนกันศรัทธาต่อนบีเพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาเป็นแบบอย่างให้มาเป็นทางนําถ้าทุกคนคิดแบบนี้ น้องคิดอย่างนี้โต๊ะครูภาคเหนือคิดอย่างนี้โต๊ะคูภาคใต้คิดอย่างนี้นและอลัลลอฮ์จะส่งนบีมาทําไมส่งมาให้ดูเฉยเฉยอย่างนั้นปะไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในวันนี้ที่เราต้องทําตามที่เราพูดเราขอต่ออลัลลอฮ์ขออลัลลอฮ์ชี้ทางนําให้กับฉันทางที่เที่ยงตรงเราก็ต้องมาเรียนกันอย่างนี้แหละที่ไหนมีฟังที่ไหนมีแปลเดี๋ยวนี้มีการเรียนการสอนไปถึงในมุง ทีวีหลายช่องให้ฟังไม่อยากฟังไม่อยากเรียนไม่อยากศึกษาบางทีฟังผ่านๆเอาเฉพาะที่ตัวเองอยากจะฟังนั่นคือการปฏิบัติศาสนาเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้เอาตามหลักการแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาพี่น้องครับ ที่ผมพูดกับพี่น้องตรงนี้เพื่อเป็นการเกินนำบอกกับเราทุกคนว่ามันคือมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราว่าวันนี้อย่าเราอย่ามาลองใช้ชีวิตลองผิดลองถูกเราทำมาหากินในดุนยาเนี่ยกว่าจะสำเร็จเนี่ยขายเนื้อตลาดนี้ขายไม่ค่อยดีลองลองไปตลาดนู้นเขาว่าคนเยอะนะไปขายตรงนั้นปรากฏว่าก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันทำดุลินละ นี่ดุนยาเราลองผิดลองถูกลองไปทําตรงนั้นลองไปขายตรงนี้เพื่อมันจะได้อะไรเป็นริสกีได้มากกว่าเดิมนี่คือดุนยาแต่อาคิรอพี่น้องจะมาลองทําผิดทําถูกทำทำกันไปเถอะอย่าว่ากันเอาอย่างนั้นไหมมันไม่ใช่เพราะเรื่องของาศาสนามันก็ต้องจบที่อะไรหลักการจากกุรอานจากฮะดิษเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะลัยสลามสอนกับเราพี่น้องครับ ไม่ใช่เรามาคิดกันเองเรามาพูดกันเองนบีบอกว่าตาร็อกตูฟีกลุ่มอัมร้อยนินบีบอกว่าฉันเนี่ยได้ถ่ายทอดให้กับพวกท่านถ้าตามภาษาเนี่ยคำว่าตาร็อกตู้เนี่ยมันแปลว่าทิ้งบางคนก็แปลได้ไงทิ้งมันฟังดูเหมือนกับทิงท้งทิ้งคว่างๆไม่มีค่าอะไรแต่สิ่งที่นบีอ้าวแปลให้สวยจะได้จะได้อยากรู้ถ่ายทอดนบีถ่ายทอดไว้ให้กับพวกท่านเนี่ยอัมร้อยน่ หมายถึงสองอย่างอัำร้อยนี่สองสิ่งด้วยกันและนบีก็ยืนยันมาอินตามักซักตุมบิฮมิมาลันตะดิลลูบาดีอับดานาบีพูดถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายยึดมันเอาไว้สองอย่างเนี้ยนะนบีใช้สำนวนคำว่าลันมีตัวอะไรบ้างตัวลคำว่าลันเนี่ยมีลามนงี้ลามอ้าล่าเจอกับนูนไปตีกับนูนนูนมีสุกูลอยู่ลามอ้านูนลัน มันคือการพูดความหมายของคำว่าลันเนี่ยมันหมายถึงการปฏิเสธตั้งแต่วันที่ท่านนาบีพูดเมื่อ1 4 0 0กว่าปีแล้วก็ตราบถึงวันกิยามาเลยเป็นการแบบว่าถ้าทานันถ้าถากว่าพวกท่านทำสองอย่างเนี่ยแน่แน่เลยจริงๆเลยนบียืนยันจะไม่เชื่อถ้าผมยืนยนันคนนั้นยืนยนันคนนี้ยืนยนันมันอาจจะบิดผิว แต่นี่คือรอสู้ลุลลฮอคือรอสูลของอัลลอฮ์ยืนยันถ้าหากว่าทำสองสิ่งเนี้ยท่านจะไม่หลงเชื่อไหมนบีก็บอกในท้ายฮะดิษบอกว่ากีตาบัลลอวะซุนนาตีสองอย่างเนี้ยยึดมันเอาไว้พวกท่านจะไม่หลงแน่นอนคืออะไรคำพีของอัลลอฮ์แล้วก็วะซุนนาตีแล้วก็ซุนนะแบบฉบับของฉัน เพราะฉะนั้นเราต้องจูนความเข้าใจของเราก่อนว่าแนวทางของการดําเนินชีวิตของเราที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปจากเนี้ยเราจะดําเนินชีวิตให้อยู่ในสองอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วถ้าอัลลอฮ์บอกแบบนี้นบีว่าอย่างนี้เสมียะนาวะอตานาแปลว่าอะไรอ่ะฉันฟังแล้วฉันก็ปฏิบัติตามแต่ถ้าเป็นพวกยยฮูดอ่ะพวกชาวยิวพวกบรรดาคนที่ฝ่าฝืนปฏิเสธอัลลอฮ์ อัลลอฮ์บอกในกุรานซาเมนะว่าอัลสอยนาเขาก็ได้ยินไม่ใช่เขาไม่ได้หูอื้อหูเขามีตาเขาเห็นนบีมาเป็นตัวมาหาเขามาสอนเขาเอากุรอานมาให้เอาคำสอนของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องมาสอนมาบอกว่าทำอย่างนี้เชื่ออย่างนี้เขาเห็นไหมเขาเห็นนบีก็เอาคำสอนมาสอนเขาก็ฟังเขาก็ได้ยินอัลลอฮ์จึงได้บอกอะซุมมุมบุกมุลคนพวกนี้ ทำเหมือนคนไม่มีสมองทำเหมือนคนที่อะไรตาบอดทําเหมือนกับคนที่เป็นหูหนวกก็าสัจธรรมเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยนบีได้มาเห็นเนี่ยได้มาปรากฏอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งเพราะในคำภีร์ก่อนหน้านี้เตารออินยินซาบูทยืยนยันว่าอัลลอฮ์จะส่งนบีท่านสุดท้ายมามายืนยันแล้วว่าจะมีมูฮัมหมัดจะมีรอซูลคนสุดท้ายเป็นรอซูล สุดท้ายของอิสลามระบุเอาไว้แล้วในเตารอตอินยิซาบูยาอาริฟูนะนะอับบานาอาหุมพวกเขาเนี่อัลลอฮ์บอกในสุรบักรอน่อัลลอฮ์บอกพวกเขาเนี่รู้จักนบีเนี่ยมากกว่าอับบานาอาหุมลูกของตัวเองซะอีกลูกตัวเองเนี่ยเลี้ยงมาคนนี้มันนี่สัยมันเป็นแบบนี้อีกคนหนึ่งมันนิสัยมันเป็นแบบนี้พี่น้องเลี้ยงมากว่าจะโตเนี่ยรู้นิสัยลูกไหมรู้ แต่อัลลอฮ์ใช้สำนวนที่บอกว่าเขานั้นเนี่ยรู้จักมูฮัมหมัดดีกว่าลูกตัวเองซะอีกแต่พอมูฮัมหมัดมาแทนที่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ศรัทธาในกลุ่มแรกแต่กลับกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้เรียกว่าตีแผ่คนที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นได้รู้ให้เรานั้นได้ฟังและกําลังจะเตือนพวกเรา ทุกคนให้ประชาชาติมุสลิมประชาชาติอิสลามได้เรียนรู้อิสลามและอย่ามีพฤติกรรมที่ดื้อดึงต่อร้อนและรอซูลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราในวันนี้ก็เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของเดือนรอยับอย่างที่เราได้ทราบนะครับท่านอาจารย์ก็ได้บอกกับพี่น้องว่าตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอยับเราเตรียมตัวจะเข้าสู่รมฎอนแต่เราจะทําอิบะาดาเรื่องของการ รอมฎาดอนการถือสินอดเนี่ยเราต้องมีอากิดาที่ใสเพราะอย่างที่บอกในช่วงต้นกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราเชื่อไม่ถูกต่อให้พี่น้องละหมาดจนกระทั่งเสือละหมาดขาดถือสินอดจนกระทั่งไส้แขวนเลยบางทีคุยกันด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยนะฉันเนี่ยนะบวชแห้งนะคุยสาจังอะไรโอ้โหดูมันเก่งนะโอ้โหมันอันเลมโอ้โหมันแข้งมันทนได้เมื่อคืนมันบวชแห้งนะ แต่กลายเป็นว่ากำลังโอ้อวดก็จะไม่ได้ความดีซะอีกแต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่เราทำเนี่ยต่อให้อดข้าวอดน้ำแต่ถ้าเชื่อไม่ถูกอามัดอิบาดาที่ทำมันก็โมฆะหมดเลยในอายะคุรอานเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าไม่ยะบตากีกอยรอนอิสลามไม่ดีนั้นใครไปแสวงหาเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเอาไอ้นั่นมาทำไอ้นี่มาทำมีพฤติกรรมมีประเพณีเอาอะไรมาทำ แล้วเอาไปเชื่อว่าเนี่ยศาสนาสอนให้ทาแบบนี้ทั้งๆที่ศาสนาไม่ได้สอนนบีไม่ได้สอนสหาบะไม่ได้เข้าใจแล้วเราก็ทํากันฟาไลย,ยุกบัลลามินฮุการก,การงานที่ทําไปนั้นอัลลอฮ์ไม่รับและอัลลอฮ์บอกในอญญายะน,นี้ต่อว่าฟาหัวฟินอาคิโรติมีนันคอซีรีนตอนอยู่ในดุนยาทาเท่าไรหมดเงินหมดทองทําบุญทําทานถ้าทําสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับอัลลอฮ์และรอซูอลอัลลอฮ์ไม่รับแล้วนะ อาคิโรวะหัวฟินอาคิโรติมีนนัคอซีรินไปอาคิเรก็อยู่ในบรรดาของผู้ที่คอซีรินแปลว่าขาดทุนล้มละลายอาหลออุสารงแรงไปทำนะทำอะไรตาอะไรหมดหลายอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าเราต้องเรียนให้ถูกต้องเพราะในช่วงของเดือนรอยับเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่ ระหว่างรอยับชะบานและก็รอมฎอนบรรดาอุลามะหลากหลายสำนวนพี่น้องครับให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่าเดือนชบาเนี่ยเปรียบเหมือนดังเ,เดือนเดือนรอยับเนี่ยเปรียบเหมือนดังเรานั้นเนี่ยกำลังอะไรปลูกพืชธัญญาหารหรือเหมือนดังต้นไม้แล้วก็พอถึงชะบาเนี่ยเราก็รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย แล้วเดี๋ยวไปเก็บผลตอนรอมฎอนนี่สำนวนของอุลมะเขาสวยนะส่งเสริมสนับสนุนให้เรานั้นเนะี่ยทําสิ่งที่เป็นอมามัดอิบาดะเรากําลังเพาะปลูกเหมือนกับสมมติว่ารอยับเนี่ยเรากําลังอะไรวอร์มอัพวอร์มอัพจะลงสนามแล้วนะเดี๋ยวจะลงสนามจริงแล้วต้องฟิตวอร์มอัพหน่อยอุ่นเครื่องหน่อย เดี๋ยวพอไปถึงรอมฎอนจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะหน้ามืดนะไม่ไหววันนี้ฉันแย่เหลือเกินก็ไม่วอร์มอัพมาตั้งแต่แรกก่อนเพราะนั้นนี่แหละเดือนรอยับเป็นช่วงที่ให้เรานั้นเนี่ยได้ฝึกฝนให้เต็มที่เราจะได้เอาไปใช้จริงๆในรอมฎอนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เป็นการส่งเสริมต่างๆนานาแต่ก่อนที่จะไปในประเด็นนั้นเนี่ยมันมีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนถามถามผม แล้วก็มีคนที่เขานั้นเข้าใจแบบนั้นเรื่องของการดุอ่านดุอาในช่วงของเดือนรอจับขอหรือมีการถือสิทอดโทรมาถามบอกว่ามีสุนนะให้ถือสิทอดอะไรยังไงในช่วงของเดือนรอจับพี่น้องครับปรากฏว่าพอไปดูถึงฮะด,ดีสพอไปดูถึงการสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบะตาลานะจากฮะด,ดีสสองท่านอบีไม่มีการรายงานถึงเรื่องของการถือสิทอด ในช่วงของเดือนรอยับเลยในคำสอนที่เขานั้นเผยแพร่กันแล้วก็ยังมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บภาษาอาหรับก็มีบอกถึงว่าให้มีการกระทำเรื่องของการถือศีลอดในวันศุกร์แรกของเดือนรอยับนะทำการถือศีลอดทำการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบาปให้กับเขาไม่ว่าความบิดผิดบาปของเขานั้นจะมากเท่ากับฟองน้ําในทะเลก็ตามฟังแล้วก็สายากทานะแม่ได้บุญเยอะเหลือเกินแต่เรื่องของผลบุญเราก็ต้อง إ ي มานพี่น้องครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงสามารถที่จะตอบแทนให้หลายๆฮะดิษมีลักษณะสำนวนแบบนี้แต่หลายคนเนี่ยถ้าเป็นช่วงของเดือนอะไร เดือนเขาเรียกว่าอรัรบาตุลฮุรุมเป็นเดือนอะไรเดือนที่ต้องห้ามนะครับมีเดือนซุนกอะาดาซุนฮิจยามูฮัตรอมแล้วก็รอยับในกุรานของอัลลอซุตลาได้ทรงบอกว่าเดือนณที่อัลลอซุตลานั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงให้ไว้ทั้งหมดเนี่ยสิบสองเดือนแล้วก็ได้กําหนดเอาไว้ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนะ่ยเดือนของอัลลอซนะ์เนี่ยมีมาอยู่แล้ว และในอันกุราอานอัลลอฮ์บอกมีอยู่สี่เดือนที่อลัลลอฮ์นั้นให้เป็นเดือนที่ต้องห้ามหลายคนเนี่ยพอเวลามูฮัตรอมเราจะรู้จักกันมูฮัตรอมมูฮัตรอมใช่ไหมมันมาจากฮารอมนั่แหละฮารอมโอ้เดือนนี้มันเดือนฮารามบางคนบอกห้ามปลูกบ้านห้ามแต่งงานห้ามซื้อรถห้ามทำนัน่นห้ามทํานี่ใครกําหนดอ่ะนะเราคิดกันเองกําหนดกันเอง แล้วก็บางทีเนี่ยนะจะแต่งงานช่วงนั้นอ,อ๋อแล้วมันก็จะแต่งกันอยู่แล้วเนี่ยนะมันตรงกับมูฮัรรอมมาคิดคำนวณนะอิหมาบอกแต่งไม่ได้ถอยนะแต่สิ่งที่เราจะต้องดูว่าสี่เดือนนี้ไม่มีอายาไหนเลยพี่น้องครับที่มีการระบุถึงว่าห้ามทำสิ่งนั้นห้ามทําสิ่งนี้ในเรื่องของอะไร การแต่งงานเรื่องของการปลูกบ้านการทำบุญทําทานไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ห้ามคือเรื่องของการอะไรการทำสงครามเรื่องของการสงครามสี่เดือนที่เราห้ามเนี่ยและหนึ่งในนั้นก็มีเดือนรอยับที่เราอยู่นี่แหละหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเดือนรอยับในสามเดือนแรกเนี่ยมันจะติดติดกันนะซุนเกาะดาซุนหิตยะนะซุนกาะดานี่ก็ช่วงที่เขากําลังจะเดินทางไปอะไร ไปไปฮัดกันไงพอถึงช่วงซุนฮิตยาเนี่ยนะครับซุนก็ได้แล้วก็ซุนฮิตยาเดือนที่12บสองเขาก็เป็นช่วงของการอะไรทำฮัตที่เราก็จะมีการถือศีนอดวันอาราฟาการอะไรกันใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ถัดจากนั้นเดือนที่12ของเดือนอาหรับแล้วถัดไปเริ่มสักราชใหม่ที่หนึ่งก็เป็นเดือนมูฮัรรอมซึ่งเราก็เอากันอีก ไอตอนช่วงที่เวลามูฮัตรอมเริ่มต้นใหม่ของศักราชะทำยังไงเขามีสวดข้ามปีเราก็จะละหมาดข้ามปีกันอีกนะเขามีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะอวยพรส่งลายส่งเฟซส,ส่งกันมั่วเต็มไปหมดเลยถ้าเราทําไมเราถึงต้องตามค่านิยมของเขาไปหมดเวลาเขามีอะไรเราก็ทําอย่างเขาสติ๊กเกอร์หน้ารถพี่น้องเขามีสติ๊กเกอร์เป็นรูปดูออย่างของเขาอะนะ เราก็มาทามั่งเป็นเป็นเขียนเป็นเหมือนกุรอานะทําเป็นรูปคนนั่งอัตฮิยาเห็นไหมหน้ารถเขามีมีมีม,ม,มีมีตัวมีอะไรมีองค์ที่เขานับถือเนะี่ยใส่ขวดแก้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรกะบะใส่แก้วมั่งฮะเขามียันสามเหลี่ยมแขวนที่ที่กระจกมองท้ายเราก็ทําไอ้สามเหลี่ยมตรงนั้นแหละ เขียนเป็นอายะกุรอซีเขียนเป็นฟาติฮะเขามีอะไรเราทําตามเขาหมดเลยแล้วไหนลหละสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอิสลามนั้นเป็นอะไรอันอิสลามย่าลวะลายะลาอะไรที่มันเป็นคําพูดที่สืบทอดไปถึงบรรดาอฮาบะที่เขาพูดแบบเนี้ยอันอิสลามย่าลวะลายะลาอะไรอิสลามนั้นสูงสง่งและไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับอิสลามแล้วทำไมเราไปตามหลังเขาหมดเลย เพราะนั้นอะไรต่างๆที่เราเนี่ยต้องมาคิดและทบทวนพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอ l e มกว่าใครเราเจ๋งกว่าใครเราแ๋วกว่าใครผมไม่ได้บอกว่าผมแวกว่าใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําแล้วก็ไม่คิดแล้วก็ไม่พูดแบบนั้นแต่ผมทําหน้าที่ในการที่จะบอกกับพี่น้องให้รู้ว่าเราลองมาดูซิว่ากุราอานและฮะดิษที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเนี่ยมันมีไหมถ้าทําผมก็ต้องสามีนาวาโตนาผมยอมแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องพูด ไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ปล่อยให้สังคมทำกันไปเชื่อกันไปทำกันไปเถอะอย่าว่ากันนั่นคือคำพูดที่ช้ยตอนมันมาวางระบบวางแผนให้กับเราอย่าว่ากันเลยเขาก็ทำเพื่ออลัอลลอฮ์แหละพี่น้องเนี่ยจะมาเนี่ยที่ออนนุษ66เนี่ยจะมาเส้นเนี่ยมากับโชเฟอร์ผมเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกว่าจะเลี้ยวทางทางจะไปทางอะไนระ จะต,ตรงมาตรงทางทางสุวรรณภูมิเนะี่ยวิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวายาวมาเลยก็ได้อีกคนหนึ่งบอกจะยูเทินตรงที่แรกเพื่อที่จะวิ่งไปทางเส้นถนนตัดใหม่ที่มันผ่านตรงศรีนครินอีกคนหนึ่งก็บอกว่าให้มาทางเส้นที่มันเขียนว่ากรุงเทพชนบุรีแล้วก็วิ่งวนเข้ามาทางแล้วก็มาลงตรงอ่อนนุชไอตรงก่อนโรงพยาบาลอะไรนะซีรินทร์ทร เห็นไหมสามทศนะแล้วนะสามทศนะแล้วไอเราไอเราก็น <online> ั <lonely> ่งดูหนังสือก็ยังไงใครจะไปทางไหนกันแน่เขาพาเราไปนะเอาเอาก็ว่าไปนะอันทัาดุริลามาถึงที่ได้อันท่าดุริลาแต่นี่คือดุนยาไงเป้าหมายมันก็คืออ่อนนุษ66ที่นี่แหละจะมาทางไหนมันก็ถึงแต่ถ้าไปทางของอเล์ต้องทางเดียวพี่น้องเข้าใจไหม มันจะเลือกทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ไปไปกันเถอะก็ทุกคนเจตนาก็ทำเพื่ออาลาอ์เหมือนกันน่ะใช่ไหมก็พูดแบบเนี้ก็ทุกคนก็ทำเพื่ออาลาอ์เหมือนกันเจตนาเหมือนกันไม่มีใครเขาทําเพื่อสิ่งอื่นหรอกเขาทําเพื่ออาลาอ์ใช่ไม่เถียงแต่ในสิ่งที่เราจะต้องทําต้องทําให้มันถูกต้องตามหลักการเพราะในหะดษของท่านอบีมอสลลอะวเลสลัมสอนกับเราขีดทรายเนี่ยนะขีดทราย หนึ่งเส้นตรงกลางและในหะดิษสงท่านนาบีบอกนบีก็ขีดเส้นที่สองสามเขียนทางด้านขวาขีดเส้นหนึ่งสองสาทางด้านซ้ายแล้วนบีก็ชี้ตรงกลางนี่ยว่าอันฮะซาซิรอติม,มุสตะกิมว่านี่แหละนบีชี้ตรงกลางนี่นี่คือทางเดียวทางที่เที่ยงตรงทางที่มุสตะกิมที่เราจะต้องเอาวะลาตตะบิอุสซุบุลอย่าไปเอาอย่าไปเอาสิ่งอื่นซุบุลเนี่ยทางอื่นๆอย่าไปเอา้า เพราะมันจะทําอะไรอ่ะแต่ฟัรรก็มันจะแยกออกไปจากหนทางของอัลลอฮ์นบีถึงได้บอกว่าสตัฟตริกุอุมมาตีเราจะได้ยินหลายคนท่องจําท่องได้แล้วนะสตัฟติริกุมมาตีซาลาสวาสะซาบอีน,นบ,บีบอกประชาชาติของฉันมันจะแตกออกไป73กลุ่ม73จําจำพวกพี่น้องเคยได้ยินไหมหัดดิซอฮียนะ กุลลูหุมฟินนันบีบอกกุลลูหุมทั้งหมดตกนรกหมดเลยประชาชาติแตกออกเป็น73ออกไป73แล้วก็จะตกนรกทั้งหมดเลยคือถ้าฟังแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนบีพูดทั้งหมดเลยอะเหมือนกับลาอิลาฮิลลอเรากล่าวลาอิลาฮออิลลอเราบอกลาอิลาฮ์ลาแปลว่าไม่อิลาก็คือพระเจ้า ไม่รู้แหละองค์ไหนอะแต่เรากกำลังบอกว่าลาอิลาฮะบอกว่าไม่มีอีกแล้วไม่มีพระเจ้าไหนอีกแล้วไม่มีไม่มีพระเจ้านั้นที่เขาเชื่อไม่มีไม่ใช่พระเจ้าองค์นั้นไม่ใช่พระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่เราขาจัดออกไปหมดอินลัลอลเว้นแต่อัลลอฮ์องเดียวนี่สำนวนภาษาอาหรับจะเป็นแบบนี้ปฏิเสธทั้งหมดก่อนแล้วสิ่งที่ถูกยกเว้นมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วอินละลอเว้นแต่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นในตรงนี้ก็เหมือนการอัลนาบีบอกว่าสตัฟตริกุอุมมตีซาล่าซวะซบบอีนกุลลูฮุมฟินนารประชาชาติของฉันจะแตกเป็นจิตสิบสามจังพวกและทั้งหมดก็ตกนรกหมดเลยอินลาอิลาเว้นแต่วาฮิดาเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะรอดพอนบีพูดน่ยนบีสอนบรรดาเหล่าซอฮาบาฟังพี่น้องครับ ซอฮาบะเนี่ยเขาเขาอยากจะรอดไงเขาไม่เสียเวลาเขาถามม ah ันเฮียยะรอซูลลอล่ะเขาถามความหมายของมันว่าถามซอฮาบะถามนาบีนบีม ah ันเฮียยะรอซูลละล่พอนบีบอกว่าทั้งหมดตกนรกหมดมีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดแล้วซอฮาบะก็ถามทันทีถามทันควันไม่ได้รอประวิงเวลาพี่น้องครับถามท่านนาบีมันเฮียยะรอซูลลอล่ใครกันท่านนาบีที่รอดอะ ถามว่าใครที่รอดนบีเขาไม่มาเสียเวลากลุ่มนั้นใช่ไหมนบีกลุ่มนี้ใช่ไหมนบีกลุ่มอย่างนั้นหรือเปล่ากลุ่มอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่เสียเวลาเขาชี้ประเด็นถามเอาให้ตรงจุดเลยถามนาบีกลุ่มที่รอดคือใครเพราะเขาอยากจะรอดไงนบีก็บอกว่ามาอาณาอะไลฮิวาอัชฮาบีคนที่ปฏิบัติต,ตามฉันยึดถือตามฉันแล้วก็อัชฮาบีก็คือซอฮาบะของฉันนี่แหละคือคนที่รอด เพราะนั้นวันนี้จึงได้เป็นหน้าที่ของเราที่เรานั้นเนี่ยจะต้องอะไรตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ท่านนบีสอนไหมตรงกับที่บรรดาซอฮาบะเข้าใจไหมซอฮาบะเรากระโดดข้ามหัวไม่ได้นะไม่อยากฟังซอฮาบะไม่ได้เพราะซอฮาบะคือผู้ที่เป็นเหมือนดั่งกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่านบีสอนอะไรนบีบอกอะไรนบีนั้นได้ทําอะไรถ่ายทอดจากวาฮีของอัลลอฮ์ให้ซอฮาบะฟังแล้วซอฮาบะก็ถ่ายทอดทิ้งไม่ได้ ในอายะก,กรอานเยอะแยะมากมายที่สรรเสริญต่อบรรดาเหล่าซอฮบ้าของท่านนาบีแต่วันนี้ที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันมันมีการทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไงก็อย่างที่บอกพอถึงเดือนรอจับก็จะต้องมีการถือศีลอดการมีการทําความดีกันมีการมีการอะไรเจาะจงทําวันนั้นทําวันนี้ทั้งทั้งที่นบีไม่ได้สอนให้เจาะจงบรรดาอุลมามะนักวิชาการนะครับเขาก็ไม่ได้ เรียกว่ามีการเอาหลักฐานอะไรเขาก็บอกว่ามันคือสิ่งที่อะไรเป็นบิดาทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีความเชื่อให้เจาะจงให้ทําการถือสิ่งอดโดยเฉพาะทําไมอ่ะมันมีที่มาอะไรเพราะเดือนนี้เดือนรอยับมันมีในสำนวนหรือฮะดิษหรือมีการรายงานมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของอิสระเอดนี่แหละมันเลยรู้สึกว่าโหมันต้องสําคัญสิ อิสระเมียรอดเนี่ยมันคือการที่นบีเนี่ยไปรับวาฮีเรื่องของการละหมาดนาบีเนี่ยเดินทางจากมักกะไปสู่มาดินะเออจากมักกะไปอะไรเยรูซาเลม็มปาเลสไตน์โอ้โหเดินทางเป็นพันๆกิโลจะเดินทางไปยังไงแล้วนบีมาเนี่ยเดินทางเนี่ยเพียงแค่ค่ำคืนนะ่ะเดินทางไปแค่ค่ำคืนไปยังไงอ่ะนะระยะทางเป็นพันกว่ากิโลแบบเนี้ย แต่มันคือสิ่งที่อะไรเป็นความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้กับท่านนบีที่เป็นวาฮีที่มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงสามารถโดยอัลลอฮ์ได้ทรงอะไรทรงอะไรพาหนะมาให้นะมูรอกนะไม่ใช่แลมโบกินี่แจ๋วกว่าของอัลลอฮ์แจ๋วที่สุดนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้มูรอกมาในฮะดิษเนี่ยได้บอกว่ามูรอกเนี่ย มีลักษณะเหมือนกับมา้าแต่ลักษณะเล็กกว่าล่ออะไรอย่างเงี้ยตัวสีขาวในฮะดิษนะบอกแค่นั้นแต่เราเนี่เอาไปทำอะไรไปเขียนเป็นวาดเคยเห็นไหมไปเขียนไปวาดหน้าสวยผมยาวตัวเหมือนกับมา้านี่ผมมีรูปให้ดูภาพประกอบเซิร์ชมาเมื่อกี้นี้ให้พี่น้องดอูมูรอกนี่แปะอยู่ข้างฝา นะสวยไหมสาจะดีนะอ่ใส่กรอบรูปแขวนข้างบ้านแต่นี่คือสิ่งที่เป็นบิดะเพราะในฮะดิษสองท่านอนบีบอกเพียงแค่ว่าลักษณะเหมือนมาเล็กกว่าล่อตัวสีขาวบอกแค่นั้นแล้วม,มาจินตนาการต่อมาวาดนู่นวาดนี้นี่คือสิ่งที่เป็นบิดะการเพิ่มเติมในสิ่งที่นบีไม่ได้สอน ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่รูปสร้างนารกอะไรทำหนังนังหนังหนังนงรกหนังสวรรค์ไปเอาภาพที่ไหนมาฮอลลีวูดไปเอาหนังฮอลลีวูดมาแล้วก็มาประกอบกับก,บการสอนสวรรค์ประกอบกับก,บก,บการสอนนรกเอาภาพของหนังฮอลลีวูดเอามาใส่กําลังถ้าเด็กน่ยมันไม่รู้นะ่ยมันก็อากิดาเสียกําลังเข้าใจว่าในนรกต้องมีกระทะทองแดงมีหอกแหลมแทงมียมทูต ะเสียไหมเนี่ยอากีด้าเนี่ยเสียพี่น้องครับก็กุรรานฮะดิษไม่ได้บอกถึงว่ามีอะไรยังไงเราก็เชื่อตามตัวบทและหลักฐานพี่น้องอย่าไปจินตนาการอย่าไปเพิ่มอย่าไปเสริมอย่าไปเติมเพราะมันจะกลายเป็นความเชื่อที่มันผิดต่อหลักความเชื่อเหมือนกับเรื่องของอัลลอ์เนี่ยเรื่องของอัลลอ์ใครจะรู้ดีมากกว่าอัลลอ์มีไหมใครจะรู้ดีกว่าอัลลอ์ ไม่มีก็อัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ดีที่สุดอัลลอฮ์บอกในกุรานว่ายังไงอัลลอฮ์มานันอัลลอฮ์ Allah ประทับอยู่บนบัลังจะประทับแบบไหนจะยังไงอย่าไปอย่าไปคิดเราเนี่ยเป็นมัคคุรุกนะถามว่ารู้หมดทุกอย่างในดุนยานี่ไหมแล้วจะไปคิดอะไรเรื่องของอัลลอฮ์ผู้สร้างชัยตอเนี่ยมันจะให้เราตั้งคําถามอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ไหนนะ อเล์ Allah, เหมือนคนต่างศาสนาพอเวลาเขาไม่เข้าใจเนี่ยกราบไหว้อะไรทําไมไม่เห็นเลยนะนั่นคือสิ่งที่ก็เป็นการตั้งคําถามที่มันไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธ,ธาหรืออยากจะรู้จริจรงๆก็ขออเล์ได้ทรงให้ทางนํากับเขาแต่ว่าในวันนี้ผมกาลังจะบอกว่าเรื่องของความเชื่อมันคือสิ่งที่สําคัญพอเวลาเชื่อผิดชีวิตเปลี่ยนฮนะ เชื่อผิดอักดีดาผิดนี่ชีวิตเนี่ยไปทางไหนพอสิ่งที่เป็นบิดามาอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปอย่างที่สองมาอย่างหนึ่งก็อย่างที่สามมาอย่างหนึ่งก็อย่างที่สี่เรื่อยไปจนนั้นแหละแล้วก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าเรายืนให้มันตรงกับสิ่งที่เป็นกุรอานและฮะดิษบอกกับข้าว่ากุรานฮะดิษแบบนี้สุนนะบีแบบนี้ฉันเรียนมาพี่น้องใช้คําพูดให้มันเป็นก็ได้ถ้าใครมาเชิญเนี่ยถือสินอดการเนี่ยเดือนรอจับเนี่ย บอกว่าฉันเรียนมาไม่เคยเจอเลยซอฮาบะเขาไม่ได้ทำนะฉันเข้าใจมาอย่างนี้นะฉันฟันโต๊ะครูเขาแปลมานะเราก็ต้องหาวิธีที่จะพูดอธิบายเพราะเมื่อมันไม่มีแล้วเราจะไปบอกว่ามีได้ยังไงมันกาซาบะมุตะอัมมีดันฟันยาเตาบาวะมักะดาฮูมีนันนร์ใครที่โกหกใส่ร้ายนบีว่านบีพูดทั้งๆท,ที่นบีไม่ได้พูดอ่ะแต่ไปบอกว่านาบีพูดมักดาฮูมีนันนัดเตรียมที่สําหรับเขาเอาไว้เลยในนรก เดี๋ยวมาบอกว่าแจกนรกอีกนะผมไม่ได้เจ้าของแต่ว่านี่คือคําพูดของท่านนบีถ้าพูดแล้วฟังคําพูดนบีไม่ได้แล้วเราจะฟังใครอ่ะนบีบอกเนี่ยผมเอาคําพูดนบีมาบอกว่าใครที่โกหกใส่ร้ายนบีทั้งทงที่นบีไม่ได้พูดฟันย์าตะเบวะมักดาฮูมีนันนัดคนคนนั้นที่โกหกใส่ร้ายท่านนบีทั้งทั้งที่นบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้บอกเตรียมที่เอาไว้เลยในนรกว่าที่ชาวนรก นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเดือนรอยับเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่เป็นในทางของการปฏิบัตินะคิดว่าจะทําการอะไรถือสินอดการทําสิ่งที่เป็นการเจาะจงนะครับคือถือสินอดได้ทุกเดือนอยู่แล้วพี่น้องการถือสินอดเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นเดือนแห่งการอะไรวอร์มอัพใช่ไหมที่ผมบอกเนี่ย เราเตรียมตัวทุกเดือนเนี่ยถือสินอดได้ตลอดวันจันทร์วันพฤหัสสุนนาของท่านอบีมีอยู่แล้วกลางเดือน13-14-15ไอยัมเบสเนี่ยทำสิสุนนะของท่านอบีเก็บให้หมดเอาเลยไม่มีใครว่าหะดิษซอเฮียชัดเจนด้วยและพี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าถ้าใครที่สามารถทําความดีอยู่ตลอดเป็นประจําเช้ามาอ่านกุรอานเย็นมาอ่านกุรอานวันจันทร์วันพฤหัสถือสินอดตลอดนะ กลางเดือน 13, 14, 15าทำตลอดละหมาดสุนนะก่อนฟัดดูหลังฟัดดูทำอยู่เป็นประจำแต่วันหนึ่งป่วยไม่สบายวันหนึ่งนั้นติดธุระไม่สามารถที่จะทำความดีในรายการนั้นๆได้นบีบอกอัลลอฮ์ก็จะให้ความดีของเขาได้เดินอยู่เหมือนเดิมเราเคยทำแบบไหนแล้ววันนั้นน่ะที่ไม่ทำอ่ะเพราะป่วยเดินทางแย่ไม่สบาย แต่อัลลอฮ์ยังให้ความดีเหมือนเดิมเพราะถ้าปกติทํำไหมทานี่แหละความเมตตาที่อัล้อให้กับบาวของพระอ,องค์ถ้าเราทําความดีความดีมันก็จะไหลเดินอยู่ตลอดวันนี้มุสลิมะละหมาดไม่ได้เพราะมีประจําเดือนถ้าไม่มีทำไหมทำความดีก็ยังได้เหมือนเดิมนี่คือราะมะความเมตตาที่อัล้อให้กับบาวของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นเวลาเราทําความดีเนี่ยก็ต้องตรวจสอบ ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยนบีสอนไหมมีแบบอย่างหรือเปล่าถามหน่อยให้เราถามฟัสอาลูอะฮละซิกรือิงกุนตุมละตาละ,ละมูนอัลลอฮ์บอกไม่ใช่ผมพูดอัลลอฮ์บอกฟัสอาลูอะฮละอะฮละซิกพวกท่านทั้งหลายจงถามอะฮละซิกถามผู้ที่เขามีความรู้ลาตาละมูนในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายไม่รู้ อยากจะทําแกงส้มแต่ทําไม่เป็นไม่รู้จะโขกน้ําแกงใส่น้าําปลาใส่กะปิใส่หัวหอมใส่พริกแกงแค่ไหนมันจะออกมาเป็นแกงส้มไหมมันก็ไม่ออกมาเป็นแกงส้มก็ต้องไปเรียนก่อนต้องไปถามเขาสิว่าทํายังไงแกงส้มจะให้มันอร่อยศาสนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องถามถ้าเราไม่รู้ศึกษาหาคําตอบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้มันถูกจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ในความอะไรความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ เพราะนั้นมันคือช่วงชีวิตของเราที่เราจะต้องแสวงหาเดือนรอยับเป็นสิ่งที่เขานั้นเนี่ยมีการอุตริและมีความเชื่อว่าทําความดีแล้วจะได้ผลบุญเท่านั้นได้เท่านี้เจาะจงในการละหมาดในค่ำคืนที่27เพราะมีบางสำนวนรายงานบอกว่าอิสราเรอลเกิดขึ้นในช่วงของวันที่27บรดันอาอุลามะส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจแบบนั้นก็มีแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าวันไหนกันแน่ พี่น้องเข้าใจไหมไม่ได้มีการระบุเพราะมันก็ยังมีทัศนะของนักวิชาการที่เห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าหากว่าอิสระเมียรอดเกิดในวันที่27จริงของเดือนรอจับนบีก็ไม่เคยสอนสอฮาบาก็ไม่เคยทำให้มาจัดเลี้ยงเฉลิมฉลองกันสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยคงมีจัดวันสุเราเนียววันสุเราเนียว คนนั้นก็หิวขนมมาคนนี้ก็หิวขนมมานะพาอะไรมาพาไปกินกันที่สุเราห์นะอร่อยละนะครับแต่ว่าเมื่อมันไม่ใช่เราก็ต้องเลิกต้องยอมอัลลอฮ์และรอซูลเพราะเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นวันนั้นจริงาศาสนาซอฮาบะก็ไม่เคยสอนให้เราทำอะไร นะก็เป็นเหมือนเดือนเดือนปกติแต่บรรดาอุลามะนักวิชาการที่ผมหยิบยกบอกไปแล้วว่าเขานั้นเนี่ยให้เดือนนี้เป็นเหมือนเดือเหมือนดั่งต้นไม้และในช่วงของเดือนชะบานที่จะเดือนถัดไปเนี่ยรดน้าพรวนดินซะเดี๋ยวรอมาดอนเราจะได้มาเก็บผลก็ให้เราเนี่ยวอร์มอัพในเดือนนี้ในช่วงของเดือนรอยับเนี่ยทำสิ่งที่เป็นความดีสอดกะก่อนตอนเนี้ยนะบริจาคได้ทําอ่านกุรอานได้ทําแล้วก็อ่านเนี่ยต้องพิจารณาด้วย คนคนหนึ่งอ่านกุรอานปีนี้ฉันจะเอาให้ได้สักสองจบนะจะเอาให้ได้สักสองจบจะเอาให้ได้สักสามจบตั้งเจตนาไว้ดีไหมดีแต่คนนี้บอกว่าจะเอาให้ได้สองจบสามจบอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันจะอ่านแล้วก็จะดูความหมายแปลด้วยพี่น้องคิดว่าใครมีคุณภาพกว่ากันฮะคนที่อ่านแล้วก็ดูด้วยว่าอลัลลอฮ์บอกอะไร พูดอะไรกับเราเราจะได้รู้กัล่ามุลลอได้รู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรสอนอะไรเราจะได้เข้าใจคนนี้เนี่ยมีคุณภาพมากกว่ากับคนที่จะเอาแต่จํานวนอ่านกันฉันจะเอาให้จบเอาให้จบสองรอบสามรอบสี่รอบบางทีก็คุยกันอีกกลายเป็นว่าที่อ่านมาจะไม่ได้อะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่มีคุณภาพเนี่ยอ่านแล้วก็พิจารณาอ่านแล้วก็ดูว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราดูแปลไทยมั่ง เขาก็มีแจกเขามีขายเราไปหาซื้อมาพี่น้องทบทวนดูซิวา่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราสอนอะไรกับเราในอันกุรอานบางทีบางครั้งมันไม่เข้าใจในอายะนั้นบางอันนี้บ้างเอาเราก็ไปถามในตัฟซิดเนี่ยฉบับอของสิทธิ์เก่าอาหรับเนี่ยอัลฮัมดุลิลละถือว่าเป็นลำดับที่ดีเลยแหละนะที่จะให้เราได้รู้ในแต่ละอายะว่าหมายถึงอะไรเขาจะมีฟุตโนตอธิบายอยู่ด้านล่างบ้างอัลฮัมดุลิลละ นะแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับเรานะ่ยอย่าไปเจาะจงว่าจะทําเฉพาะนั้นเฉพาะนี้ถ้าศาสนาไม่ได้เจาะจงก็อย่าไปทําวันอารอฟานะหรือในช่วงของเดือนมูฮัตรอมถือศีอลอดอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้หนึ่งปีถือศีลอดวันอารอฟาให้ได้สองปีถ้าศาสนาวางเอาไว้นบีเป็นแบบอย่างให้เราเชื่อตามนั้นเพราะมันมีหลักฐานทุกคนก็จะมามาปฏิบัติกัน แต่อยู่ๆมาเนี่ยมาแชร์กันหน้าเฟซส่งมาอ่านดูอาให้เรานนเนี่ยได้ขอให้เราขอดูอานะครับให้เรานนเนี่ยได้อยู่ในเดือนรอยับแล้วก็มีชีวิตต่อไปถึงเดือนรอมานอนหมายถึงมีบทด,ดูอาที่เขาเชื่อไปดูสายรายงานดออีฟอีกแล้วคือพอเวลามันเป็นฮะดิษเนี่ยเราทุกคนพอได้ยินคำว่าฮะดิษก็จะเข้าใจว่านาบีทำใช่ไหม แต่ดูอาเนี่ยมันไม่ผิดหรอกขอดูอาต่ออัลลอ์อลัลลอฮ์รักสิคนที่ขอดูอาคือคนที่แสดงออกถึงความใกล้ชิดต่ออลัลลอฮ์เพราะตัวเองไม่เก่งไงตัวเองอ่อนแอเลยต้องขอต่อพระผู้เป็นเจ้ามันเป็นความนอบนอ้อมันเป็นความถ่อมตนดีแล้วที่ขอดูอาแต่พอเวลาจะอ่านดูอาแล้วไปเข้าใจว่ามันเป็นคําสอนวนานบีสอนให้อ่านแบบเนี้ยนี่แหละมันจะกลายเป็นบิดามันจะกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ถูก แต่ถ้าเราจะขอสำนวนนั้นสำนวนนี้ว่าไปโอ้อลอจ๋าขอให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ในรอจับแล้วก็ถึงไปถึงอะไรชะบานถึงรอมฎอนได้ปฏิบัติอามารอิบาดาขอไปเถอะแต่อย่าไปเข้าใจว่าดูอาบทนี้เป็นสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านอาบีว่านาบีสอนให้อ่านแบบนี้แค่นั้นแหละนะแต่ขอได้ไหมขอได้แต่ถ้าอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสุนนะของท่านอาบีสอนให้ขอแบบนี้ เพราะนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้สอนเราได้เรียนแล้วว่าอย่าไปไปกล่าวหาหรือเป็นการใส่ใครใส่ร้ายก็นบีไม่ได้สอนเราจะไปบอกว่านาบีสอนได้ยังไงเพราะนั้นพอในถึงช่วงของอิสระเมอรรอดเขาทําบุญเขาเฉลิมฉลองเขาทําบุญแล้วก็รู้สึกว่าอะไรทําแล้วเนี่ยจะได้ผลบุญหยิบยกฮะดิษมาว่าทําบุญทําทานหรือถือสินอดอะไรแล้วอลัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้3มปี มีสำนวนฮะดิสแบบนี้ก็มีหรือในบางสำนวนบอกอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดแม้ว่าฟองน้ําในทะเลจะมากมายแค่ไหนก็ตามฮะดิสดอยอีฟหมดเลยแต่สิ่งที่นบีพูดในสำนวนลักษณะแบบนี้มีเอายกตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาไปใช้ใละหมาดห้าเวลาพี่น้องหลังจากละหมาดฟัดดูห้าเวลาเนี่ยสุนนะนาบีสอนกล่าวว่าอะไรหลังจากละหมาด Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zan jalali wan ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zan jaddi minkan jaddu Dalam nah, hadis sahih, mi perb mi bok hai rau aan ik. Bawa, biar ada pengajaran lagi. La ilaaha illallah wadahu la sharika la lahumun qawalahum hamdu wa hu allahu al-insyaiq adhir lahaul walakuwa ta illa billah la ilaaha illallah walanabudu illa wa 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 illallah huwa wabillahu walahun niamatu walahun fatlu walhusanah ulhasan la ilaaha illallah muklisina lahud din walau kalihanka firun. Ini hadis sohih. Biar kita ya? baca. เป็นการแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจเราเนี่ยทำเนี่ยที่เราต้องละมาที่เราจะต้องทําอิบาดะที่เราจะเรียนรู้ที่เราจะศึกษาที่เราต้องเข้มงวดเพราะเราจะไปสวรรค์ที่เราต้องทํากันทุกวันเนี่ยมุขลิซีนาลาหุด,ดีนฉันบริสุทธิ์ใจใครจะตอบโต้อิสลามจะด่าอิสลามจะว่าอิสลามจะกรังเกียดอิสลามตอนนี้ในอินเดียนี่กําลังรุนแรงเลยอัลลอฮฺอักบัรขอดูอาให้พี่น้องมุสลิมที่อินเดียนะพี่น้อง มีปัญหาเรื่องคุมพิยาเรื่องอะไรเนี่ยนะทั้งๆท,ที่มุสลิมก็มีอยู่ในประเทศนั้นแมาอีกแล้วแต่บางรายงานบอกมีปัญหาเรื่องของนักการเมืองนู่นนี่นั่นที่กําลังสร้างอาคติกับอิสลามแล้วก็สอนกับผู้คนจึงทําให้คนออกมาเรียกร้องแล้วก็ให้แอนตี้อิสลามนี่ปัญหามันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเรามุสลิมในอินเดียประท้วงกันหนัดเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะ แต่ตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่ามุคลิซีนล拉หุด,ดีนที่เราทำในศาสนาของอัลลอฮ์ทุกวันนี้เราทำด้วยความอะไรมุคลิซีนคือความบริสุทธิ์ใจเราทำเพื่ออัลลอฮ์วะเลากาลิฮันกาฟิรูนแปลว่าอะไรอะแม้ว่าบรรดากาเฟตทั้งหลายเขาจะเกลียดอิสลามบรรดากาเฟตทั้งหลายเขาจะแอนตี้อิสลามบรรดาคนที่เขาเป็นศัตรูอิสลามเขาจะไม่ชอบเราก็จะยืนอยู่กับอิสลามของอัลลอฮ์อย่างนี้ ประเด็นต่อมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนบีสอนพอพอถึงอายะตรงนี้ใช่ไหมพออ่านตรงหะดิษตรงนี้เสร็จสุบฮานลาออัลฮัมดุล,ลิลลาอัลลอฮุอกบัรอย่างละ33ครั้งใช่ไหมอย่างละ33ครั้งทําไปให้ครบจะนับแบบไหนก็ได้บางคนถามว่าจะนับแบบไหนตามสุนนะนบีก็นับเธอไม่ได้มีปัญหาจะนับ 1. 2. 3. 4. ให้มันได้30อะ่ะแต่ให้ใช้มือขวานะให้ใช้มือขวา นะครับหรือนักวิชาการบางคนบอกถ้าเป็นซุบฮานอัลลอฮ์ในให้ใช้มือขวาแต่ถ้าเป็นในสำนวนอื่นก็สามารถใช้มือซ้ายได้นะก็มีแบบนี้วิธีจะนับนับให้มันได้33ก็แล้วกันนะครับแต่ประเด็นก็คือปิดท้าย100ก็คือพอซุบฮานอัลลอฮ์สามสิบสามอัลฮัมดุล,ลิ 33, ลลาห์สามสิบสามอัลลอฮุอักบัรสามสิบสามแล้วก็ปิดท้ายว่าล,ลาอิลาฮออินล,ลลอฮวะดดหูลาชริกะลหาละฮุลมุนกุวะละฮุลฮัมดุวะฮะอะลากุลิชชยินกอดี ผมเอามาพูดทําไมเนี่ยก็นี่อะฮดิซฮียะนบีบอกว่าถ้าใครทําแบบนี้แล้วก็ความผิดบาปที่เขาทําในอดีตจะมากมายเท<า>่ากับฟองน้ําในทะเลก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะลบล้างให้หมดเลยนี่ฮะดิซฮียไม่ใช่มาแสวยหยงหามารอทําตอนเดือนยะรอยับนี่ไม่ใช่แต่ฮะดิซฮียะที่อัลลอฮ์จะลบล้าง<ม>ให้เนี่ยมีแบบนี้และถ้าใครทําการซิกรุลลฮอแบบนี้นบีพี่น้องรู้ไหมซอฮาบ้าเนี่ยมาตัดพ้อบอกกับนบีนบี ฉันเนี่ยสู้คนรวยเขาไม่ได้ฉันน่ะมันจนมาตัดพ้อกับนบีสู้คนรวยเขาไม่ได้คนรวยเนี่ยเขามีสตางค์เขาบริจาคเขามีสตางค์เขาสดก็มีสตางค์เขาทำอะไรจ่ายสกาดเขาทำเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ฉันน่ยไม่มีเขาละหมาดฉันก็ละหมาดเขาทำอะไรต่างๆที่เป็นบทบัญญัติที่มันไม่ได้เสียสตางค์อ่ะฉันทำเหมือนกับเขาหมด แต่พอเวลาเรื่องที่มันเป็นเสียสตังในหนทางของเราฉันสู้เขาไม่ได้นบีนบีก็บอกซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบาร์นี่คือการทำสาลกาะแล้วอัลลอฮุอักบารพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจอะไรเลยเราจะเกิดมายากดีมีจนจะสูงดำขาว จะยังไงก็แล้วแต่เพราะอลัลลอฮ์ไม่ได้มองบเบาวพระองค์ที่หน้าตาอลัลลอฮ์ไม่ได้มองเบาวของพระอ,องค์ที่ความร่ํารวยในฮะด i ษของท่านอบีบอกกับบรรดาซาบะชี้ที่หน้าอกของท่านอัตักวาฮาฮูนาอัตักวาฮาฮูนาอัตักวาฮาฮูานาเน้นสามครั้งชี้ที่หัวใจไม่ได้เสื้อผ้านะชี้ที่ใจของท่านนบบีบอกว่าความตักวาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ อัตตกวาฮาฮุนาที่หัวใจของเขาเอาลัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่เสื้อผ้าไม่ได้ดูที่เกียรติยศดูตําแหน่งความรวยความสวยจะสูงจะดําจะขาวอาลัลลอฮ์ไม่ได้ดูสักอย่างหนึง่งดูที่ความยำเกรงของอลัลลอฮ์อ um ok um ินนะกักรมะกุมอินดัลลอฮิอัจกอุมใครยำเกรงก็เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีเกียรติที่อลัลลอฮ์แล้วยำเกรงยังไงอ่ะทำไมพูดกันจังเลยยำเกรง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 ยังไง ฮะยำเกงก็คือการที่เรานั้นเนี่ยปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามนี่แหละคือความยำเกรงจะไปอยู่ที่ไหนบนดุนยานี้มีสองอย่างนี้คือคนยำเกงแล้วจะทําอะไรก็คิดจะค้าขายก็คิดว่ายำเกงต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่คดโกงเขาจะคุยกับใครฉันก็จะไม่โกหกเขาฉันจะทําแต่สิ่งที่เป็นความดีตามที่อัลลอฮ์สั่ง จะคบค้าสมาคมกับใครจะค้าขายใครก็จะไม่โกงจะพูดทำแต่สิ่งความดีสิ่งที่เป็นความจริงเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นเราท่องกันเนี่ยอัสมีอูอัลลอฮ์ทรงได้ยินอันบาซีรูอัลลอฮ์ทรงเห็นได้แค่ท่องแต่ถ้าหากว่าทุกคนยึดว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นทุกวันนี้จะเลิกนินทาไหมต้องเลิกแล้วเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้โอ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่นินทาอัลลอฮ์ได้ยินไม่เอาเดินหนีดีกว่า นะ yeah. ไม่เอาแล้วเดินหนีแต่มันยังทำอยู่ไงแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ยินใช่ไหมเนี่ยฮะ <Yeah. S 1> uh. เพราะฉะนั้นมันก็เรื่องของอีมานเรื่องของการศรัทธาที่เราจะต้องให้มันเข้มแข็งแน่นอนนะอีมานของเรามันจะตึงเป100๊ะร้อมันก็เป็นไปได้เพราะเรามันมันไม่ใช่มาลาอีกนะเราคือคนอัลลอฮ์สร้างเรามาจากเชื้ออสุจิเป็นสิ่งที่ไร้ค่า ลักษณะของน้ำเนี่ยมันจะไหลสู่ที่ต่ำเนี่ยน้ำเนี่ยนะสาหิวแล้วนะน้ำไปไงมันขึ้นพุ่งขึ้นข้างบนไหมมันก็ลงล่างนี่ไงก็ลักษณะของน้ำมันก็แถไปเรื่อยไหลไปเรื่อยนะนี่คือนิสัยของน้ำแล้วเราถูกสร้างมาจากน้ำไงอัลลอฮ์จึงให้อิสลามมาชุดให้เรานั้นเป็นคนที่สูงส่ง ให้เรามีอิสลามให้ยึดถือสิ่งที่เป็นอันกุรอานแล้วก็ฮะดิษเราจะได้เป็นคนที่มีคุณค่าไม่ได้เหมือนกับสิงสาราสัตว์เหมือนกับคนอื่นที่ปฏิเสธทั่วไปเพราะการที่เราปฏิบัติตามอิสลามมันจะนำพาเราไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เงินนะฉันมีเงินเยอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแจกนะตอนตายสั่งลูกไว้เดี๋ยวแจกทำบุญหลังละหมาดเอาคนละร้อยเลยนะใส่ซอง เอาคนละร้อยเลยใส่ซองดักอยู่ปากประตูแหละแล้วก็ทําบุญเอาให้หนักเลยนะเชิญระแบเอาระดับนะหัวกะทิประเทศไทยมาเลยเอามาอ่านดออให้ฉันหน่อยช่วยไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ก็ฮะดิษซซเฮียนบีบอกเมื่อคนที่เวลาตายไปแล้วสิ่งที่จะติดตามเข้าไปนั่นอ่ะมันมีอยู่แค่สามอย่าง เวลาตายไปแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันจะอะไรมันจะถูกตัดขาดหมดสิ่งที่คนตายที่จะได้รับก็คืออะไรอิลมุลยันตะฟะความรู้ที่ยังประโยชน์ไอตอนที่อยู่ในยุนยานี่มีความรู้อะไรสอนเขาบอกเขาบางคนอาจจะมาคิดน้อยใจก็ฉันไม่มีความรู้ศาสนานี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องศาสนานอย่างเดียวพี่น้องมีความรู้ทําอะไรปาต้องโกมีความรู้ทําอะไรเบเกอรี่คนนี้มีความรู้ซ่อมรถ ขายส้มเนี่ต้องถามบางคนนี้ขายส้มขายไข่เนี่ค้าขายเนี่ย,ย,ยรอบประเทศไทยศึกษาถามได้นะแต่นี่คือเรื่องของอะไรอะเรื่องของความรู้แล้วเราให้เขาเป็นประโยชน์เลือกคนที่ดีแล้วก็สอนเขาอย่าไปหวงบางทีต้องค่าสูตรนะต้องเอาสูตรให้ฉันด้วยไม่รู้แหละนะต้องให้ฉันสักหมื่นสองหมื่นแหละเนี่ยค่าสูตร ขอก็ไม่ให้ทั้งๆทงี่เขาเนี่ยเป็นคนดีละหมาดครบห้าเวลาเขาอยากจะมีอาชีพอะแต่เรากลับไปหวงเขาจะเอาค่าสูตรเขาจะเอาซัตังที่ไหนมาให้ล่ะแต่เราให้เขาพี่น้องครับหวังว่าอาลัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเพราะเขาเอาไปประ,ประกอบอาชีพทํามาหากินเลี้ยงตัวเขาเลี้ยงลูกเขาแล้วเขาทําแล้วเขาถ้าเขาสืบทอดไปเรื่อยไปเนี่ยความดีก็ไหลไปถึงเราในกูโบตตลอดแหละนี่แหละคืออินมุนยันตฟะ ความรู้ที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวทุกเรื่องที่มันเป็นประโยชน์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของความรู้ถ่ายทอดเขาอย่าไปหวงอย่าไปกัดแล้วประการที่สองสตากอริยานะกุศลทานที่ไหลรินนะกุศลทานที่ไหลรินเนี่ยบริจาคเนี่ยให้เขาจะได้ไหลสด ความรู้เนี่ยคนเรียนคนฟังไม่รู้ทั่วประเทศใครฟังย้อนหลังอะไรบางคนเนี่ยพี่น้องเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีคนหนึ่งเขาชื่อเอื้อมเดือนเขาก็ติดต่อมาทางเพจมรดกอิสลามผมก็เป็นแอดมินอยู่เขาก็ทักมาหาอาจารย์มุนซิกมันติมอแล้วก็ผมก็จะมีกลุ่มไลน์ที่สอนมูอัลลัฟอยู่อาจารย์มุลซิกก็ติดต่อมาให้ผมได้โทรคุยกับเขาชื่อเอื้อมเดือนเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะ อยู่กับครอบครัวกับสังคมที่มีแต่ทําพวกสยศาสตร์อ่ะเขาเห็นอะไรมาสารพัดแล้วรู้สึกเอื่อมละอาเรื่ว,ว่าคือเถียงกับแม่ก็ขับครอบครัวไม่รู้จะเถียงท่าไหนแล้วว่ามันไม่จริงมันไม่จริงเขาก็คิดได้แล้วก็มาเจอสิ่งที่เป็นคลิปคําสอนของอิสลามเนี่ยที่ผมกําลังจะสื่อเนี่ยเพราะไอ้คลิปเรล่านี้มันอยู่ประโยชน์ต่อไป ไล์สดออกไปเนี่ยวันนี้อาจจะมีคนดูแค่สองคนสามคนแต่มีคนมาดูย้อนหลังตามหลังความดีก็มาถึงเขามาถึงเนี่ยบางซอและทีมงานอันธำมดุลินะมาถึงคนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทําพี่น้องร่วมบริจาคในหนทางตรงนี้เขาจะได้มีแรงทํางานศาสนาไปไล์สดบรรดาครูบาอาจารย์ให้คนได้เรียนรู้สืบต่อไปเนี่ยเขามาเนี่ยต้องเสียค่าน้ํามันเสียอะไรต่ออินเทอร์เน็ตเสียตังเอง แต่เขาก็เสียสละแล้วอัลฮัมดุลิลละวันนี้ช่วยกันได้ช่วยแต่มันคือความดีที่มันอะไรความดีในเรื่องของความรู้เป็นความดีในการสดก้อญาริยะร่วมบริจาคเก้าอี้ให้คนมานั่งมันก็จะได้ผลละบุญไปจนกว่ามันจะพังอ่ะแล้วพี่น้องคิดว่าถ้าพังแล้วโต๊ะเสียเขาจะเอาไปไหนไปขายของเก่า พอได้ของเก่าได้สตังมาช่างกิโลขายได้มา10บาท20บาทเอาไปรวมซื้อของใหม่เพราะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้เพราะเขาบริจาคให้กับอัลลอฮ์แล้วของเนี่ยเขาบริจาคให้กับอัลลอฮ์แล้วเอาเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้พอขายแล้วได้สตังม,มาถึงมันจะเป็นเพียงแค่ไม่กี่บาทแต่เอาไปรวมกับซื้อของใหม่เราก็ยังมีเชื้อที่ได้ร่วมบริจาคก,กับเขาสืบเนื่องไปยันกี่วันกี่ยามัดแล้วนี่การบริจาคที่นบีสอนทาแบบนี้ สร้างสุราสร้างมัสยิดสร้างหอพักสร้างอะไรที่มันเป็นวัตถุทาวรเนี่ยทำกันไปนะครับถึงเวลาเราทํามีหน้าที่เราทําเพื่อหวังต่ออัลลอฮ์และมันไม่สูญเปล่าและประการที่สามนะลูกที่ซอและอย่าเดาอูล้ละลูกขอดูอาให้วันนี้เนี่ยลูกเยอะลูกหลายคนบางทีก็อย่าไปรอมันนะนะอย่าไปรอมัน เดี๋ยวมันจะต้องขอดูอาให้ฉันแล้วมันเป็นลูกให้ฉันมันเป็นลูกให้ฉันแล้วนะมันจะต้องขอดูอาให้ฉันนะเดี๋ยวมันจะต้องทำโน่นทำนี่ทำบุญทำทานให้ฉันมันเกิดมาเป็นลูกฉันมันต้องทำให้ฉันสิมันดื้อกับเราสักกี่เรื่องมันเชื่อเราสักกี่กี่เรื่องเพราะนั้นวันนี้หน้าที่ของเราต้องทำจนกว่าจะตายจากกันนะพี่น้องเพราะถ้าหากว่าวันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ทำหน้าที่วันกี่ยามะลูกจะเป็นศัตรูกับเรา ก็เพราะเราไม่เคยเป็นต้นแบบเราไม่เคยเป็นแบบอย่างเราไม่เคยสอนไม่เคยผักดันให้ลูกเรียนศาสนาวันนี้ยังไม่สายพี่น้องดีใจนะถ้าลูกเรามันยังไม่ละหมาดยังไม่คุมฮิญาบลูกเรามันยังไม่สนใจอิสลามมันยังมีความเชื่ออะไรไม่ถูกอยู่เรายังมีโอกาสยังมีลมหายใจหมายถึงอัลลอฮ์ยังให้โอกาสกับเราที่จะอิสติกฟ้ากับตัวกับใจตัวเรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันผิดพลาดเราอย่าทําให้ประวัติศาสตร์มันซ้ารอยเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนในสมัยอดีตนะ ผมไม่ยกตัวอย่างใครอะมะผมเองเนี่ยหกสิบกว่าเนี่ยตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยฟังมะอ่านกุรอานฟังมะอ่านกุรอานฟังมะปฏิบัติผมเห็นแบบนั้นและพี่น้องผมก็ได้ไม่ได้เอามาคุยโชนะแต่กำลังจะบอกว่าพอเรียนจบมาเนี่ยพอมะอ่านผิดแล้วก็บอกมะเนี่ยมะอ่านผิดเนี่ยตัวนี้อ่านอย่างนี้ตัวนี้อ่านอย่างนี้ ปรากฏว่าเพิ่งจะมารู้ว่าไอ้ที่มะอ่านมาที่เราได้ยินมา10ปี20ปีที่ผ่านมามะท่องจำทั้งหมดเลยอ่านสะกดไม่ได้ฮยอไม่เป็นผมก็เอากุรอานนี่แหละสอนให้มะให้มะอ่านกุรอานให้ได้พี่น้องคนในอดีตเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอก วันนี้ที่เราพูดกันที่เรากันเนี่ยนะเราไม่ได้ขุดคนในอดีตมาพูดนะแต่วันนี้เอาล้อให้โอกาสกับเราเรามีสื่อสารมีเทคโนโลยีมีความรู้ที่จะเรียนรู้อะ่ะทำไมเราไม่ฟังทำไมเราไม่เรียนแล้วมันก็ยังมีสังคมที่คนไม่รู้อีกเยอะแยะเลยพี่น้องครับเพราะนั้นเราต้องช่วยกันวันนี้เราทำหน้าที่ตัวของเราทำหน้าที่ในการที่จะสอนเราสอนลูกเราสอนคนในครอบครัวเราเราต้องไปสวรรค์ด้วยกันไปกันเป็นแท็กทีม อย่าไปตัวคนเดียวเรียนรู้อ,อะไรที่มันถูกเอาให้เข้มงวดนะเร่งควันดำหน่อยก็ได้นะว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรไม่ถูกเคลียร์ออกไปอันไหนไม่ใช่เอาออกไปเอาที่มันดูที่มันชัดเจนจริงๆและถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนคนในอดีตอ่ะพอเวลาเขาเห็นภาษาอาหรับตกอยู่ที่พื้นน่ะเอามาจูบเอามาลูบเอามาคำแต่ปรากฏว่าอา้าวไปดูแล้วฉลากยา นะมันเป็นภาษาอาหรับไงเป็นฉลากยาเอามาลูบเอามาจูบเอามาลูบแต่จริงๆแนละ้วถ้าเป็นกุรอานเนี่ยถ้ามันหล่นเนี่ยพี่น้องอิสติกฟา์อัสตาฟิรุลลอฮ์แค่นั้นแหละไม่ต้องเอามาลูบไม่ต้องเอามาจูบไม่ต้องอะไรให้เราอิสติกฟา์นะมันหลน่นมันอะไรเอาอิสติกฟา์ไปนะครับได้นะแม้กระทั่งว่าคนที่มีประจำเดือนห้ามจับเนี่ยยังให้จับได้เลยเพราะว่ามันอะไรมันหลน่นเราต้องให้เกียรติกุรอานของอัลลอฮ์แต่ผมกําลังจะบอกว่า เรื่องตรงนี้คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญเรียนแล้วก็ศึกษาพยายามทำความเข้าใจอะไรที่มันไม่ถูกถึงแม้มันจะเป็นช่วงของเดือนนี้เราก็ทำความเข้าใจว่าเดือนนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มาเจาะจงให้เราทำอะไรเลยเหมือนกับเดือนอื่นๆทั่วไปแล้วก็ให้เราเนี่ยตื่นเนี่ยทำเนี่ยให้มันเยอะเรื่องของปกติที่มันมีคําสอนซอเฮียอยู่แล้วละมาตะฮัตยุตละมาสุนนะก่อนฟัดดูหลังฟัดดูมีสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสทาไปเถอะ พี่น้องทําตามสุนนะที่ท่านนาบีสอนแล้วมันคือท่านนาบีการันตีแต่ไอที่มาบอกว่าให้ทําบุญเฉลิมฉลองวันที่27ิอิสระเมียรอดนูน่นนี่นั่นให้ทำเนี่ยใครรับรองหะดีิธท่มีก็ดอีฟอุลมะคาวินิจฉัยเขาเขาคิดมาแล้วเขาต่อตรวจสอบแล้วเราก็ทําตามนี่คืออิสลามที่ง่ายไงนบีถึงได้บอกว่าอิสลามยุสลุนลั่นยูชาดัดดินอาฮะดกุมอิลลาลิกอลบะ นบีบอกอิสลามในยุสลุนง่ายหรือใครจะเถียงว่ายากมันง่ายก็ต้องเชื่อตามที่นบีบอกว่าง่ายก็ง่ายจริงๆแต่บางคนพอเวลาไม่เข้าใจโอ้โหทำไมาอิสลามมันยากเราต้องละหมาดห้าเวลาถึงดอมาดอก็ต้องถือศีลอดมีสตังอุตสาหามาทั้งชีวิตต้องไปจ่ายสกาดอีกแล้วมีแต่จ่ายมีแต่เสียมีแต่เสียเปียบนะ รู้สึกเสียเปรียบต่ออัลลอฮ์เลอเกินเป็นอิสลามอย่างนั้นไหมแต่เปล่าเลยถ้ามาคิดทบทวนที่อัลลอฮ์สอนให้เราละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลามีแต่ประโยชน์กับเราคืออะไรอะ่ะพอเวลาเราละหมาดเนี่ยอินนาสลาตันฮานินฟะาชายัยวันมุงกัตมันจะเลิกความชั่วได้อัลลอยืนยันแต่ถ้าใครละหมาดแล้วยังไม่เลิกละหมาดแล้วยังนินทาอยู่ละหมาดแล้วยังเล่นหวยอยู่ละหมาดแล้วยัง ทำอะไรสิ่งที่เป็นชีริกบิดาอายอยู่แสดงว่าละมาที่ผ่านมามันไม่ได้ผลก็พราอัลลอฮ์ยืนยันอินนัสซลานะมันจะอะไรมันจะอะไรยับยัง้งฟาชาอีวันมุงกัตมันจะห้ามปามความชั่วความลามกสิ่งต่างๆมันจะยับยั้งได้พอเราละมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาเนี่ยพี่น้องเรารู้ว่าเรามีหน้าที่จะต้องเข้าเฝ้าต่อพระเจ้ามีใครคนไหนที่เป็นหุคคนที่หัวใจดีๆพอออกนอกละมาดแล้วก็ นะไปโกหกต่อพอออกนอกละหมาดไปทําชีริต่อออกนอกละหมาดไปทําอย่างอื่นต่อเพราะมันเป็นสิ่งที่ขัดกันไงก็เดี๋ยวเองเดี๋ยวตัวเองจะต้องเข้าหาอาลัลลอฮ์อีกแล้วแล้วตัวเองก็จะทําผิดต่ออัลลอฮ์อีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นสิ่งที่สอนและก็อบรมบ่มนิสัยให้มุสลิมได้ทําและพี่น้องดูถ้าหากว่าการละหมาดไม่มีเนี่ยเราจะอิบารัดต่ออัลลอฮ์ยังไง ต่างคนต่างคิดอิบาดาแบบนั้นคิดกันเองคิดกันเองทําอย่างนี้เพราะเราตอนนี้สมมติว่าเรารู้แล้วอัลลอฮ์คือพระเจ้าแล้วจะหาวิธีกันยังไงท่านอบีไม่สอนเนี่ยเข้าใจไหมท่านอบีไม่สอนเราหาไม่เจอจะทํายังไงให้มันสมเกียรติอ่ะทำยังไงที่จะให้สมเกียรติกับการที่จะเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์จะทํำยังไงให้มันเหมาะสมกับการที่เบ่าจะแสดงออกถึงการทําต่อพระเจ้าอ่ะอัลลอฮ์จึงให้แบบอย่างที่ดีที่สุดคือท่านนาบีไง ให้เรากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปดูว่านาบีสอนทําให้ทําอะไรนี่คือบุคคลที่ดีท,ดที่สุดราะห์มาตันลินอาลามีนที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีมาเพื่อเป็นราะห์มาก,กับประชาชาติไม่ใช่แค่มุสลิมนะถ้าคนกาเฟตเรียนแบบปฏิบัติตามอิสลามพี่น้องคิดว่าเขาได้ประโยชน์ไหมได้ทุกวันเนี่ยเขามีระบบการอดอาหารเขาเรียกว่าการทำไอเการอดอาหารให้ได้ประมาณ16ชั่วโมง สิชั่วโมง16ชั่วโมงการทำา i f เพื่อให้เป็นการเบินไขมันให้มันอะไรต่างๆเนี่ยก็อิสลามสอนให้มีการทำอยู่แล้วให้มีการถือสินอดคนทุกวันนี้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะจากการอะไรก็กินใช่ไหมล่ะก็เพราะกินเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้มาถามหาเนี่ยแต่อิสลามสอนให้เรามีการถือสินอดมีการเบินมีการแล้การถือสินอดมันคือสิ่งที่เป็นอิบารัที่สุดยอด เพราะในฮะดิษสงท่านนาบีสอนว่าลูกหลานของนบีอาดามกุลุบดีอาดามเนี่ยอามันอิบาดะสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยทำหนึ่งความดีจะเป็นอะไรเป็นความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้อัชรอสิบความดีในบางสำนวนบอกว่านาบีบอกว่าสามารถคูณไปได้ถึง700ความดีนะการทําความดีเนี่ยทำความดีแค่หนึ่งเดียวนะละหมาดเนี่ยเหมือนกันเราละหมาดหนึ่งเวลาเนี่ยอัลลอฮ์จะคูณให้เท่ากับสิบการละหมาด เพราะเดิมแล้วตอนอิสระเมีมรอดนบีไปรับวาฮีเรื่องของการละหมาดกี่เวลา50เวลาต่อแล้วต่ออีกอัลลอฮ์จ้าจเจอมาแต่ละชั้นฟ้าชั้นฟ้าอิสระเมีรอดขึ้นไปนบีแต่ละท่านบอกประชาชาิของท่านเนี่ยทำไม่ไหวถ้ามี50เวลาเนี่ยไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วฮะแต่นี่อัลลอฮ์ร่์มะความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นละหมาดวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาแล้วได้ผลบุญเท่ากับ ทำหนึ่งได้สิบในบางสำนวนบอกคูณไปได้ถึง700ความดีแต่ในเรื่องของการถือสินอดนบีบอกความดีอื่นๆเนี่ยนบีบอกได้ความดีตามมาตรฐานนี้สเปคนี้อินลัสซยามเว้นแต่การถือสินอดนบีบอกอานาอัจจีบีอัลลอฮ์นั้นจะทรงตอบแทนความดีหมายถึงอานาอัลลอฮ์อัจจีบีอัลลอฮ์จะทรง ตอบแทนความดีของคนที่ถือสินอดด้วยกับพระองค์เองนี่หะดิษสงท่านนาบีคือถ้าเราทำงานในบริษัทเนี่ยทำงานห้างร้านบริษัททำอะไรต่างๆถึงเวลาก็ได้เงินเดือนทำโอทำอะไรก็ได้ตามตามที่เราทำนั่นแหละแต่วันนี้เจ้าของบริษัทมาพิจารณาเองเลยผลงานไอ้คนนี้มันแจว๋วมันอาจจะต้องได้เลื่อนตำแหนง่งมันอาจจะได้ผละบุญได้อะไรได,ได้ได้เงินเดือนมากกว่าปกติเห็นไหม ไม่มีไม่มีไม่มีถอยลงแน่นอนอันลลอฮ์จึงได้เอาเรื่องของการถือสินอดเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรการตอบแทนด้วยกับพระองค์เองนี่คือการให้เกียรติอัลลอฮ์ให้กับบ่าวกับการถือสินอดเราถือสินอดเนี่ยสิบสามสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเรานอนหลับก็ได้ผลบุญเพราะเราอยู่ในสภาพของคนที่ถือสินอดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะนอนแช่น้านะนอนอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่เอาอะไรเลย นะไม่ทําอะไรแล้วฉันอดฉันฉันถือสินอดมามะไม่ทำงานเลยแคนเซิลงานหมดเลยฉันถือสินอดแบบนั้นก็ไม่ใช่หรือจะเลยเถิดไปฉันถือสินอดไปยืนแตกแดดฉันจะได้มูยาฮาดะฉันจะได้เสียสละในหนทางกลอลล์ยิ่งลาบากมากก็จะได้ผลบุญมากใช่แต่ไม่ได้มีคําสอนให้เลยเถิดแบบนั้นละมาดได้ผลบุญฉันจะไปละมาดตากแดดนะ ฉันถือสินอดอยู่ด้วยฉันจะไปฉันจะไปทําอะไรที่มันให้มันเยอะๆหน่อยอะได้ผลบุญเยอะหน่อยคือในความเข้าใจเนี่ยแน่นอนคนลําบากมากก็ต้องได้ผลบุญมากมันเป็นเรื่องปกติแฟร์แฟร์เห็ไหมจะได้เท่ากันได้ยังไงอะไอ้คนนี้มันอยู่สบายไอ้คนนั้นนะมันลําบากใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางคนเป็นกรรมกรคนสมัยก่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในเขาคนทํานาทําไร่แล้วความเชื่อของคนในอดีตเนี่ยกืนน้ําลายไม่ได้ ถุยน้ำลายคอเป็นผงเลยแห้งเด็กๆผมก็เป็นเชื่อแบบนั้นแหละแต่สิ่งที่อยู่ในปากมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกืนได้อะไรได้อย่าเอาของข้างนอกใส่ไปข้างในก็แล้วกันตั้งคำถามแค่หูแค่หูแก่อะไรนะเสียสินอดไหมแค่แล้วมันอิ่มไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลย นะแต่ก็ไม่ใช่พัมเพื่อถึงเวลาเดี๋ยวมานั่งแค่โอนมึนหัวดมยาดมเดี๋ยวจะเสียบวดไม่ใช่ก็ดมได้แต่ให้มันพอประมาณไม่ใช่จอที่คาจมูกเลยไหมเอาอะไรนะยาดมเสียบคาไว้เลยงานะชื่นใจทั้งวันงนะเย็นคอระวังพี่น้องมันก็ไม่เหมาะสมแต่ว่าให้มันพอดีพองามให้มันดูตามเคสตามกรณีว่ามันมีความจําเป็นว่ากันไปนะ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าพอเวลาเราทำเนี่ยเราเหนื่อยในหนทางของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้กับเรามากนะครับแต่ใหม้มันเป็นความพอดีและในขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาเราถือสินอดเนี่ยตลอดระยะเวลา13 14ชั่วโมงเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ผละบุญเราตลอดเลยพี่น้องมีใครอ่านกุรอานแล้วได้ตลอด14ชั่วโมงไหมอ่านแค่สองชั่วโมงเลยก็นั่งเหนื่อยแล้วนะจะหลับแล้วแย่แล้ว หรือใครจะละหมาดเปลี่ยนเป็นละหมาดมั่ง14ชั่วโมงก็ไม่ได้อีกแต่พอเวลาถือสิออดเนี่ยจะทำอะไรแย่แล้วก็นอนหลับไปพักก็ยังได้ผลบุญอยู่เห็นไหมการถือสิออดนีมันสุดยอดจริงๆเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้ผลบุญตลอด14ชั่วโมงมันคืออิบาดั์ของเราตลอดเลย เพราะนั้นมันจึงได้เป็นงานที่มีความสำคัญที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงตอบแทนให้กับพระอ,องค์เองที่ท่านนาบีบอกอานาอัจจีบิอัลลอฮ์จะทรงพิจารณาด้วยกับพระอ,องค์เองเพราะนั้นทำกันเถอะอา่านกุรอานเรียนรู้ศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยอา่านกุรอานนะใครยังอา่านไม่ได้ใครยังอะไรเรียนนะเดี๋ยวนี้มีสอนออนไลน์นะเข้าไปดูได้ผมสอนอยู่ทุกชเช้าเคยเคยเคยดูไหมไม่เคย เคยไหมเคยอันห้มดุลิลละมีมีคนที่ติดตามอยู่นะเพจเรียนอันกุรอานหรือไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อไปรอชีดีนมัดละภาษาไทยนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ดูมีกุรอานเรียนตั้งแต่อลิบบาตาผมสอน3-4รอบแล้วจบเล่มไปแล้วหลายรอบแล้วก็อ่านกุรอานหัวใหญ่ไปด้วยนะสอนตัจวิทไปด้วยเล็กๆน้อยๆน,นะเท่าที่ผมรู้มีความสามารถนะ ผมก็ทําหน้าที่สอนไปก็พี่น้องไปดูได้แต่อยากจะให้เราเนี่ยได้เรียนนะครับบางทีเนี่ยเราเนี่ยเรียนศาสนากันบางคนบอกฉันเนี่ยอยู่กับซุนนะฉันเรียนกับซุนนะฉันอยู่กับซุนนะมาสิบปีย0่สิบปีแต่เราไม่ได้ดูวันเวลานะบางอาจจะเพิ่งมาเรียนแต่ถ้าบางจริงใจบางบริสุทธิ์ใจและความรู้ที่ผมถ่ายทอดครูบาอาจารย์ที่สอนตามกีตาบุลร้อและซุนนะผิดบางจําได้ทั้งหมดนะ่ะ กับคนเรียนมา10ปี20ปีสุดท้ายพอถึงเวลามีกิจกรรมอะไรบิดาก็ยังไปร่วมอยู่อ่ะมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเปี่ยงเลยเปี่ยงเลยเวลาเรื่องอะไรฉันรู้หมดบิดาซุนนะรู้ฉันฟังมาหมดแต่ว่าบางทีกุรอานก็ยังอ่านไม่ได้เลยไอ้เรื่องที่สําคัญที่ตัวเองต้องรู้เนี่ยเรื่องกุรอานเนี่ยยังไม่ได้เลย นะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องฟัดดูอินนะเคยได้ยินนะฟัดดูอินเนี่ยเราเรียนเนี่ยฟัดดูอินคือสิ่งที่เป็นฟัดดูตัวของเราที่ต้องทําเราต้องรู้กุราณาอ่านยังไงละหมาดทำยังไงเรื่องหลักคําสอนตามห้ามตามใช้ฮาลาันฮารอมเราต้องรู้ด้วยกับตัวเราใครมาทําแทนไม่ได้วันนี้ลูกมันกลับมาดึกนะมันทําโอสงสารลูกเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะละหมาดแทนลูกได้ไหมไม่ได้ แล้วพ่อแม่หลายคนเนี่ยก็แบบนั้นแหละเก่งใจลูกฮะสงสารมันกลับมาดึกมาคืนแต่ไม่ห่วงว่ากิยามมันจะต้องโดนหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องบอกต้องสอนเรียกมันละหมาดจะโตแล้วออกเรือนแล้วแต่งงานแล้วเขาก็ยังลูกเราอยู่วันยังข้ามก็ต,ต้องสอนไปบอกไปอะไรอากีด้าไม่ถูกเราฟังแล้วเราเรียนแล้วบอกกับลูกว่าอย่าทา มุสลิมยังมีความเชื่ออยู่เลยเดี๋ยววันนั้นมาวันนี้มาเดี๋ยวคนที่ตายไปแล้ววิญญาณกลับมาบ้านเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่มีไหมมีเนี่ยคนยังมาถามผมเนี่ยว่านะคนตายจะกลับมาบ้านก็อันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามีวารออีหิมบารซัคุนอีลาเยามีอยู่บาอาซูลเมื่อเวลาคนที่ตายไปแล้ววิญญาณของเขาจะบารซักคำว่าบารซักเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่ปิดกั้น กลับมาไม่ได้แล้วและจะไปกลับมาจะฟื้นเมื่อไรเยามียุบะอาซูลเย่ามุนแปลว่าวันแห่งการอะไรยุบะอาซูลกันย่ามุนบะซาก็คือการอะไรวันแห่งการฟื้นคืนชีพกลับมาในวันนั้นแหละแสดงว่าตลอดระยะเวลาจะเป็นวันศุกร์วันอีดวันนู่นวันนี่คืนพรนะพรหัสนะพระหัสอานยาซีนบางคนเนี่ยพอเวลาตายไปวันสองวัน ดึงผ้าปูที่นอนให้เปี๊ยเลยนะเชา้ามาเนี่ยอ้าวเนี่ยมีรอยมีรอยที่ไหนได้ล่ะแมวมานั่งก็โยงกันไปใช้ตอนมันชวนกันให้เราไปคิดอะไรกันเลอะเทอะไปหมดเพราะมันคือสิ่งที่กุรอานบอกอไว้แล้วว่ากลับมาไม่ได้และที่เราเห็นน่ะทำไมอะโต๊ะกีเนี่ยใช่เลยเนี่ยท่าเดินแบบเนี้ใช่ในมะฉัน เข้ามาในฝันเนี่ยเดินแบบนเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่เลยชัดเลยในมะฉันมาบอกหิวถึงเวลาก็ทำไงทำทำบุญทำอาราวะหน่อยสักสำรับหนึ่งเขาว่า,าทำอีซิกกโบโหน่อยนะอ่านบรารอดอกันหน่อยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อุตริกรรมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นบอกกับพี่น้องตรงนี้ว่าอัานกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าจะไม่กลับมาเราก็ต้องเชื่อตามนั้นอย่าเถียงกุราน แต่วันนี้พอเราไม่รู้เราก็ไม่ได้ต่อว่าเขาเพราะเขาไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่บ้าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่ถูกบังคับพี่น้องสบายใจได้พี่น้องฟังศาสนาเนี่ยพอเรื่องนั้นมันโดนกับฉันเรื่องนี้มันโดนกับฉันในอดีตฉันเคยทําแบบนั้นมาฉันใจเคยเชื่อแบบนั้นพี่น้องสบายใจได้สบายใจครับคนสามคนสามประเภทนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่ทําโดยที่ไม่รู้หลงลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษ คนที่สองที่เอาล้อจะไม่เอาโทษคือคนบ้าคิดอะไรไม่ได้แต่ถ้าหายบ้าแล้วก็ต้องทําคนที่สามคือคนที่ถูกบังคับเอาปืนมาจอ่อเอามีดมาจี้อย่าทํานะเดี๋ยวโดนยิงอย่าละหมาดนะเดี๋ยวแกโดนแน่ต้องรักษาชีวิตก่อนใจเราใครมันจะฉุดไปไหนได้ตัวมันถูกรัดล่ามโซ่ไว้อย่างเงี้ยนะแต่ใจเรายังเชื่อมั่นต่อล้อได้ รักษาชีวิตก่อนมันก็มีลําดับขั้นตอนของมันที่อัลลอฮ์จะไม่เอาโทษเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้คนในอดีตเขามีความรู้เขาเข้าใจแค่นั้นก็ทำดูดลแล้วเขาเต็มที่เขาสุดความสามารถอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาถุยน้ําลายถุยน้ําลายเพราะเขากลัวว่ามันจะเสียนั่นอีมานของเขาเข้มแข็งขนาดไหนเขาเจอฉลากยาเป็นภาษาอับเขายัาเอามาลูบเอามาคำเพราะเขาอีมานไงอัลลอฮ์จะพิจารณาเพราะ ไอ้ที่เขาทําเขาไม่รู้อลัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าให้พี่น้องสบายใจว่าเราไม่ได้ขุดเขามาดานะแต่เขานั้นได้รอดแล้วขอดูอาให้เขาวันนี้เราเป็นลูกเนี่ยขอดูอาอย่างที่ท่านนบีบอกอินลูกที่ซอนและยะดดอูและขอดูอาทําความดีทําอามานอิบาดาทุกอย่างไปถึงพ่อแม่อัตโนมัติไม่ต้องมาอุทิศส่วนกุศลเพราะลูกคือผลงานภาษากฎหมายนีย่เขาเรียกอะไร ผู้สืบทอดสันดานภาษากฎหมายเขาใช้แบบนั้นลูกทำอะไรจะทุกระเบียดนิ้วที่ลูกทำถึงพ่อถึงแม่หมดเลยลืมเนียดก็ไม่เป็นไรถึงพ่อถึงแม่หมดนี่คือความดีที่ลูกทำวันนี้เราทำยังไงเอาผลงานดีๆนี่แหละจะได้เป็นการงานที่อลัลลอจะได้ไปให้กับพ่อกับแม่เราด้วยเราทำเราเจตนาทำวากัฟทำโนำ่นทำนี่ทำความดีตัวเราก็ได้ด้วยพ่อแม่เราก็ได้ด้วย พี่ป้าน้าอาเสียชีวิตไปแล้วคนที่เรารักอ่ะสามีของเราอ่ะทำแทนให้เขาได้เห็นไหมแต่เป็นการทําแทนสิ่งใดที่ศาสนาวางข้อกําหนดไว้ให้ทําแทนเราทําแทนอย่าไปคิดเองอย่างการทําฮัตเนี้ยนะเราทําตัวของเราก่อนเอาไปทาทัทฮัทแทนให้เขาได้นะอุมระอยอย่างเงี้ย ขาไม่เคยตอนมีชีวิตเนี่ยเขาไม่เขาไม่สะดวกสตังค์เขาไม่มียากจนสมัยก่อนวันนี้เราลืมตาอาปากได้สตังค์เขามีไปทําให้กับตัวเองแล้วก็ไปทําแทนให้กับเขาเน่อย่างเงี้ยศาสนาสอนให้ทําแทนกันได้ละหมาดแทนให้กันไม่ได้นะหรือจะมาคิดทำนั่นแทนทำไอ้นี่แทนนะครับล่าข่าวสารแทนแทนการละหมาดนะบีไม่ได้สอนว่าถ้าทิ้งละหมาด แล้วต้องทําลากข่าวสารกันแทนการละหมาดก็นบีไม่ได้สอนเขาไปคิดเทียบกับอะไรเทียบกับการขาดถือสินอดเนะี่ยใช่ไหมคนเวลาขาดสินอดเนี่ยเดือนรอมาดอนเนี่ยนะเขาให้จ่ายฟิตยะใช่ไหมแทนการถือสินอดก็ถือสินอดรือมาดอนเนี่ยมันเป็นฟัดดูนะละหมาดนี่ก็เป็นฟัดดูอา้าว ทีเวลาขาดการถือศีลอดรอมฎอนอลัลลอฮ์ยังนบียังสอนให้แทนอันนี้แทนจริงๆเพราะซุนนะนบีสอนให้แทนได้ด้วยกับข้าวสารแต่ละหมาดจะมาเทียบแบบนี้มันไม่ได้คนละเรื่องจะเอามารวมกันไม่ได้เพราะทําอะไรก็ต้องอยู่กับหลักฐานก็อย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเราคิดกันได้คนนั้นคิดคนนี้คิดแล้วอลัลลอฮ์จะส่งนบีมาทําไมเท่านั้นแหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกับสิ่งนี้อย่างที่เราได้คําตอบ นะเพราะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกกับเดือนรอยับเนี่ยแต่ว่ามันคือเดือนที่เราจะต้องเพาะปลูกที่เราคุยกันพูดกันเนี่ยอากีดะที่ผมให้กับพี่น้องล้วนๆเนี่ยเราจะได้เชื่อให้ถูกเพราะหลังจากนี้พอเวลาเราทำำาําอาม말อิบาดะเราจะถือศีลดเราจะละหมาดเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทําในรอมฎอนเพราะโบนัสในรอมฎอนเนี่ยทำแล้วมันทวีคูณมากมายเหลือเกินและมันมีคืนอะไรล,ล่ะตุนก๊อตใช่ไหม ไลละตุนก็ได้รีอยรุมมินอัลฟิชะอัลลอฮ์บอกถ้าใครทําความดีไปตรงกับคืนไลละตุนก็ ot, ในช่วงของซิมวัดสุดสิบวันสุดท้ายนาบีไม่ได้เฉลยว่าวันไหนแต่นบีบอกมันช่วงอยู่สุดท้ายช่วงประมาณสิบวันสุดท้ายถามว่านาบีรู้ได้ไงก็นบีเคยเคยลองกับตัวเองแล้วในฮะดิษเนี่ยมีการรายงานบอกไว้ว่านาบีลองเอติกาฟสิบวันแรกของรอมฎดอนปรากฏว่าไม่เจอไลละตุนก็สิบวัน ที่2ก็คือ11ไปถึง20นบีก็ลองเอีติกาบก็ไม่เจอไลลาตุนกอดมาเจอในช่วงของ10วันสุดท้ายของรอมฎอนนี่แหละจึงเป็นที่มาที่ท่านนาบีบอกว่าไลละตุนกอดจะเกิดขึ้นในช่วงของ10วันสุดท้ายให้เราไปเอีติกับกันให้เราอยู่กับมิทยิดทำความดีถ้าไปทำความดีตรงกับไลลาตุนกอดคอยรุมมินอันฟิชะแปลว่าดีกว่าพันเดือน ค้าบวกตัวลบคูณหาเนี่ยพันเดือนก็ประมาณสัก8ปปีนะนะกว่ากว่าทำแค่คืนเดียวนะี่ยได้ความดีเนี่ยแปนะแนะปปีเห็นไหมเราเนี่เป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดอายุสั้น60-70เดี๋ยวก็ตายกันแล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับถึงแม้มันจะรู้สึกใจหายอย่าพูดเรื่องตายเลยสาจะเป็นรางไม่ดีนะพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องอากีดาเหมือนกันนะ คนนั้นแช่งเราเผาพริกเผาเกลือผมเคยเจอมาแล้วแม่ค้าข้างร้านเพราะว่าผมเนี่ยลูกแม่ค้าขายแกงตลาดมินโตมารถเข็นนอนอยู่ใต้รถของมาขายของพอเวลาคนข้างร้านเขาโกรธเขาเกลียดเขาโมโหเผาพริกเผาเกลือแล้วก็พูดแช่งมึ๊บ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 ต่อให้ใครบนหน้าดุนยาด่าเราแช่งเรามันก็จะไม่เป็นตามปากนั้น พราะอาญ,ญันความตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้สตาอยู่ในเลาหินมะฟูสอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ทุกคนแล้วใครมันจะเกียดเราใครมันจะแช่งเรามันไม่เป็นตามปากใครทั้งนั้นอยู่ที่การกําหนดของอัลลอฮ์แล้วก็ระวังในบางทีคําพูดเนี่ยแม้วันนี้นีมาฟังบรรยายเนี่ยฝนตกแน่นี่กับอากีดาเหมือนกันเพราะฝนฟ้าจะตกไม่ใช่ว่าเพราะคนนี้มาคนนั้นมาระวังให้ดีพี่น้อง นะเชื่ออะไรต่างๆเราเนี่ยถ้าเราเชื่อให้ถูกนะเราทําอามานอิบาดาและอัลลอฮ์จะตอบรับแต่ถ้าเชื่อผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ตอบรับการงานอะไรที่เราทําเลยเหมือนอย่างที่อายะกุรอานที่ผมบอกว่าไม่ยะปะตากีก้อยรอนอิสลามไม่ดีนั่นใครไปสแสวงหายะปะตากีแสวงหาเอานั้นมาสิ่งนี้มาเขาบอกว่าดีทํากันไปแล้วเขาว่าดีอ่านกุรอานไม่ดีเหรอถือสินอดเดือนรอยแจ๊บที่เขาว่าเนี่ยไม่ดีเหรอ เลี้ยงอาหารกันเนี่ยมันไม่ดีเหรอของดีทั้งนั้นใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ใช่คำสอนอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าไมยะปาตอกี้ก้กอยรอนอิสลามไม่ดีนั้นไปแสวงหาเอาสิ่งนั้นมาเป็นอิสลามมาทึกทักว่าเป็นอิสลามสิ่งนี้เป็นอิสลามทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ใช่ฝาไลาย,ยุกับบลามินหูอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงตอบรับไอสิ่งที่ทำวะฮุวะฟินอาคิรอติมินันคอซิรินไปอาคิร์ก็อยู่กับพวกที่ คอซีรินขาดทุนซะอีกก็คงต้องใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับนะมีอะไรที่เป็นคําพูดคําจาที่ทําให้พี่น้องทิ่มแทงใจไม่สบายใจก็ต้องขอมาอภัยนทีนี้ด้วยและสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดผมกล่าวลอสุมาตาลาก็ขออิสติกฟาดขอพยโทษต่อพระองค์อัสตาฟิล,ลนะุลอฮะนาดิมอัลลาดีลาอิลาอิลลาห์นัยยุนกอยยุนวะอตูบุลยัย แล้วก็มีอะไรก็ขอมาอัพกับพี่น้องตรงนี้นะครับขอดูอา,หาให้กับผมครอบครัวของผมพี่น้องทุกท่านในที่นี้แล้วก็บรรดามุกม,ม,มินมุกมินะของเราทุกคนทั้งหลายให้เราเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของกิตาบุลล้อและยซุนน,น,ะ,ใน an ะให้เรานั้นได้ตายกับพระผู้ทงในสภาพที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยอย่าให้เรานั้นได้ตายกับพระองค์งในสภาพที่พระองค์นั้นทรงโกรธกิ้วให้เรามีลูกหลานที่ดีให้เรามีลูกหลานที่ซอและแล้วก็สืบเนื่องไปวันกิยามะให้เราทุกคนได้อยู่ในสวรรค์ชันนิิาาาาาาวอออออพรรรคุุกักคคับบลลหมมมมมยสต